بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักนะครับของ2ต้นนุ่นบ้านจุมานะครั้งที่2นะครับครั้งนี้เปลี่ยนมากครับพี่น้องนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราบรรยายแค่ตรงนั้นเองวันนี้อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะครับแชร์บอกนี่เพิ่งลาดเลยนะแต่ก่อนไม่มีใช่มั้ยครับแสดงว่าเราน่าจะผูกเป็นตออย่างเงี้ยเรื่อยๆไปนะครับเรียกว่า2เดือนมากินข้าวมันที่นี่ทีครับอินชาอัลลอฮ์นะก็อยู่ต่อหน้าผมที่ถ้าคนไม่รู้ว่าบรรยายศาสนานะครับเขาจะว่าผมเป็นนักร้องแน่นอนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาจะเข้าใจว่าแม่ยกเยอะมาชาอัลลอฮ์เพราะผู้ใหญ่เยอะนะมาเยอะเพราะเข้าใจเพราะส่วนใหญ่ถ้าวัยทำงานวันนี้เป็นวันศุกร์เขาทำงานกันนะครับส่วนเรานี่เขาเรียกวัยเกษียณแล้วนะแต่ว่ายังทำงานยังกลับเร็วก็มีบ้างฉะนั้นเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับให้เราได้พบได้เจอกันสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับกุญแจไขริสกีพอเราพูดคำว่าริสกีพี่น้องมนุษย์ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะนึกถึงเงินอย่างเดียวริสกีไม่ค่อยมีเลยอาจารย์ช่วงนี้หายใจได้นะริสกีนะฮะริสกีไม่ค่อยมีในช่วงนี้อาจารย์แต่ละหมาดครบ5เวลานั่นคือริสกีที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นอุลามะจึงบอกพี่น้องริสกีไม่ใช่เงินอย่างเดียววันนี้บางคนอัลลอฮ์ให้เงินเขาน้อยแต่อัลลอฮ์ให้เขามีความรักในอิสลามนั่นริสกีแล้ววันนี้บางคนไม่มีที่เท่าไหร่พี่น้องที่ดินไม่มีที่นาไม่มีแต่ละหมาดมีสมาธิละหมาดเขามีกุชัวนั่นริสกีแล้วบางคนเงินไม่มีเลยพี่น้องในกระเป๋าแต่รักษาละหมาดได้5เวลามัสยิดไม่เคยพลาดนั่นริสกีแล้วบางคนหัวใจมีความรักอัลลอฮ์พี่น้องนั่นคือริสกีฉะนั้นริสกีคืออะไรคำว่าริสกีคือทุกอย่างที่มนุษย์จำเป็นต้องมีนั่นเราเรียกริสกีหมดเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องแต่เราจะคุยวันนี้กุญแจไขริสกีเอาละครับมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบเงินไม่ต้องท่านหรอกครับพี่น้องคนพูดก็ชอบมีใครเบื่อเงินไหมบางทีวันนี้เราเบื่อสลามมากกว่าเงินด้วยซ้ำเคยเจอไหมครับพี่น้องให้สลามเรื่อยเลยเราเจอกับมันปั๊บอัสสลามุอะลัยกุมเจออีกให้สลามอีกแล้วจนมันบอกมึงเพิ่งให้เมื่อกี้เองมึงให้อีกแล้วลองเปลี่ยนเป็นเงินสิครับเจอปุ๊บยื่นให้เจอปุ๊บยื่นให้มีใครบ่นไหมเมื่อกี้มึงเพิ่งให้กู 3,000 นี่มึงให้อีกแล้วให้เบาๆมึงเถอะมีใครบ่นอย่างนั้นไหมไม่มีเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่จะชอบในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอัลลอฮ์จึงเตือนเอาไว้อัลลอฮ์จึงเตือนพี่น้องบอกว่าอินนามะอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะตุนแท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกท่านและลูกหลานของพวกท่านเป็นฟิตนะบททดสอบจงระวังให้ดีคนเสียคนเพราะเงินมีเยอะคนพังเพราะลูกหลานมีเยอะรักเงินจนลืมอัลลอฮ์หลงลูกหลานจนลืมอัลลอฮ์บ้าลูกหลานจนลืมหมดเลยพี่น้องศาสนาของอัลลอฮ์เป็นยังไงบางคนหลงเงินหลงดุนยาจนลืมฮุกมลืมหลักอิสลามหมดเลยจึงไม่แปลกคนคนหนึ่งยอมทำงานทุกอย่างได้เพื่อเงินคนคนหนึ่งสามารถลุกไปกรีดยางตีสามได้พี่น้องตอนยางแพงอ่ะลุกกรีดยางตีสามตีสี่จนทิ้งละหมาดซุบฮีคนคนหนึ่งยอมห้อยตัวออกจากตึกไปหยกพี่น้องลงมาเพื่อเช็ดหน้าต่างกระจกทำเพื่อเงินแต่วันนี้พอถึงเวลาละหมาดทำไมทำไม่ได้อย่างเดียวพี่น้องเพราะวันนี้หัวใจเราต้องการที่จะได้ให้เงินมาแต่สุดท้ายอะไรเกิดขึ้นทำแทบตายเงินตั้งเยอะแต่เขาไม่ได้อะไรเลยในชีวิตเขาความสุขไม่เกิดความบารักัตไม่มีเงินเยอะแต่ไม่สุขเคยเห็นไหมฮะบ้านหลังใหญ่รถเยอะแต่ไม่เคยสุขในชีวิตเลยกับอีกคนหนึ่งขับซาเล้งพี่น้องในครอบครัวไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยพี่น้องเก็บขยะข้างทางเขายิ้มได้กับลูกหลานกับเมียกับลูกกับป้ากับมะเขามีความสุขได้ชี้ชัดนะครับพี่น้องวันนี้ชีวิตเราจะสุขหรือไม่
ม่ได้อยู่ที่ตัวเงินเป็นหลักอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราจะสุขหรือไม่อยู่ที่ว่าวันนี้เราเดินตามอิสลามมากแค่ไหนต่างหากนะครับแล้ววันนี้กุญแจไขริสกีพี่น้องผมจะบอกวิธีใครทำตามรวยอินชาอัลลอฮ์ใครทำตามรวยแน่ๆบางคนบอกแล้วคนพูดรวยหรือยังผมรวยนานแล้วอินชาอัลลอฮ์แต่บางทีก็จนเหมือนกันบางจังหวะก็รวยบางจังหวะก็จนรวยจนตามอีหม่านที่ขึ้นหรือลงยังไงอ่ะวันไหนอีหม่านเยอะรู้สึกรวยวันไหนอีหม่านหัวปุ๊บรู้สึกจนทันทีเพราะอะไรเพราะอีมานคือตัวกำหนดความสุขของชีวิตนบีจึงพูดอินนามัลกินาไลซะบิกะซะรติลอารฎแท้จริงความรวยในอิสลามพี่น้องไม่ได้หมายความว่ามีทรัพย์สินเยอะคนคนหนึ่งทรัพย์สินเยอะแล้วบอกคนนี้รวยอิสลามบอกไม่ใช่อินนามัลกินากินันนัฟส์แท้จริงความรวยคือการรู้จักอัลฮัมดุลิลละห์พอในสิ่งที่เรามีวันไหนรู้สึกพอพี่น้องตังค์มี300แต่ว่าพอรวยแล้ววันนั้นวันไหนมี5ล้านในกระเป๋าแต่รู้สึกว่าไม่พอวันนั้นยังจนอยู่วันนี้ไขริสกีพี่น้องสิ่งสาเหตุต่างๆที่ผมจะพูดอินชาอัลลอฮ์มันเป็นกุญแจไขริสกีให้อัลลอฮ์ให้ริสกีที่บารักัตที่เพิ่มพูนกับเรามากขึ้นนะครับริสกีเราเขาเรียกถ้าเทียบง่ายๆท่อน้ำเลี้ยงเส้นเลือดในตัวเราพี่น้องเวลาคอเลสเตอรอลมันอุดตันเลือดมันไหลไม่ดีจริงหรือไม่เลือดเวลาไหลไม่ดีพี่น้องเพราะอะไรอ้วนไขมันเยอะเต็มไปหมดคอเลสเตอรอลเมื่อคอเลสเตอรอลเยอะเลือดที่มันไหลเลี้ยงในเส้นเลือดมันจึงไปฝืดๆเวลาไปฝืดทำไงพี่น้องก็ต้องทำบายพาสละลายไขมันเปิดช่องเลือดเขาเรียกเปิดหลอดเลือดไอ้กว้างเพื่อเลือดจะได้ไหลสะดวกวันนี้เหมือนกันพี่น้องริสกีเราวันนี้ถ้ารู้สึกฝืดรู้สึกหากินไม่พอรู้สึกไม่พอกินรู้สึกอยู่ลำบากแสดงว่ามีอะไรอุดตันท่อริสกีเรามันต้องตันพี่น้องถ้าไม่ตันมันต้องอยู่สบายถ้าไม่ตันริสกีต้องไหลอะอะไรตันน่ะมันต้องมีฉะนั้นวันนี้เอากุญแจไปพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไขหวังว่าความอุดตันในเส้นเลือดหรือท่อริสกีมันจะขยายขึ้นนะครับอันดับแรกกุญแจดอกแรกที่ท่านต้องมีนะครับใครจำได้ก็จำไปน้องจำไม่ได้ก็จดจดไม่ได้ก็จำมันมีสองอย่างไม่จดก็จำแค่นั้นแหละคุณแจดอกแรกอยากให้ริสกีดีนักวิชาการให้เล่นนบีสอนจงกล่าวอิสติกฟาร์ให้มากๆจงขอโทษอัลลอฮ์ให้มากๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์หรืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมแล้วแต่สำนวนการขอโทษต่ออัลลอฮ์มีมากบางคนไม่จำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็ขอโทษต่ออัลลอฮ์เหมือนกันทำไมพี่น้องการขอโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นกุญแจไขริสกียังไงเพราะคนที่ทำชั่วเยอะอัลลอฮ์กั้นริสกีเขาง่ายๆเลยบาปยิ่งเยอะริสกียิ่งยากบางครั้งได้ริสกีแต่ไม่มีความสุขกับริสกีที่ได้นี่คือของมัสยิดมันเยอะนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามคำที่ท่านไปด่าว่ากลุ่มชนท่านไปน้องนบีนัวสิ่งที่บอกกับกลุ่มชนของท่านว่ากุลตุสตักฟิรูรับบะคุมอินนหูกานกฟาระบอกกับกลุ่มชนจงอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เมื่อใดที่บ่าวของอัลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรอวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบะนีนอัลลอฮ์จะให้ทั้งทรัพย์สมบัติทั้งลูกหลานแก่ท่านคนสมัยก่อนลูก10กว่าคนพี่น้องแชร์กี่คน12เมียน่ะแชร์คนเดียวคนเดียวมาชะอัลลอฮ์ลูกคนเดียวอะไรนะเมีย1ลูก12กลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์หมดแล้วยัง4นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์1คนลูก12พี่น้องสมัยก่อนถ้าบอกลูก12เนี่ยจิ๊บๆธรรมดาใช่ไม่แปลกพี่น้องดูวัยรุ่นปัจจุบันลูกสองพัดยกแล้วไม่เอาแล้วถ้ามวยนี่แขวนนวมถ้าบอลนี่แขวนสตาร์ทเป็นเอริกกันตัวหน้าเลยไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะไม่ใช่ร่างกายไม่ไหว
ร่างกายเนี่ยฟิตตลอดทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกอะทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกง่ายๆพี่น้องของช่วยเยอะมาเสียดเยอะอัลลอฮ์ห้ามหมดเลยอัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีลูกก็น้อยทรัพย์ก็ยากเพราะอะไรพี่น้องลูกเป็นริสกีอย่างหนึ่งคนเป็นโรคไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นอีกเรื่องถ้าเป็นโรคเป็นทารัสซีเมียเป็นมะเร็งเป็นอะไรที่ถูกตัดอันนั้นอีกเรื่องแต่ถ้าปกติพยายามอยากมีลูกแต่ไม่ได้จำไว้เลยแสดงว่าบาปเราเยอะบาปเราเยอะฉะนั้นมีเมียสามีภรรยาคู่หนึ่งพี่น้องแต่ตักดีดบางคนนะครับไอ้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกามพันใช่ไหมบางคนกามพันมีเหมือนกันเอาแบบปกติทั่วไปนะอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ที่เขาเห็นอัสบับหนึ่งมีสามีปัญญาพี่น้องนี่ก็อยู่กันมานานมากไม่ได้ลูกปรึกษาว่าจะทำยังไงอุลามาบอกท่านจงอิสติกฟารให้มากๆขอโทษต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้มากๆสามีปัญญากลับไปวันละเป็นพันพี่น้องในการอิสติกฟารสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ตั้งท้องวันไหนเงินเราฝืดแต่บางคนบอกอิสติกฟารแล้วอาจารย์เป็นหมื่นยังไม่ได้อันนั้นตักเดชอัลลอฮ์แหละครับแสดงว่าไม่มีเนี่ยดีกว่าแสดงว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วทั้งหมดเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์แต่วันนี้ถ้าเราพยายามอยู่อิสติกฟาร์ให้มากๆทั้งเรื่องลูกหลานแล้วทรัพย์สมบัติเรื่องเงินทองด้วยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้มากๆนบีพูดในหะดีษพี่น้องนะครับมันลาซิมัลอิสติกฟาร์ใครก็ตามที่กล่าวอิสติกฟาร์เป็นประจำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องจำขอโทษอัลลอฮ์เป็นประจำพี่น้องอยู่กรุงเทพรถติดได้เปรียบกว่าคนต่างจังหวัดนะครับได้เปรียบนะครับถ้าใช้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นจบเฮอย่างเดียวรถติดเวลาอยู่บนรถ2ชั่วโมงเคยไหมครับพี่น้องกรุงเทพ2ชั่วโมงอยู่บนรถเราเคยไหมเคยทำอะไรอยู่บนรถ2ชั่วโมงฟังเพลงไงฟังเพลงไงฮะเปิดซีดีดูอะไรลั่นเลยพี่น้อง2ชั่วโมงจบเรื่องเลยกับแผ่นหนังวันนี้ถ้าเอาจังหวะเวลารถติดอะพี่น้องอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำอะแทนที่จะเช็คเฟซพี่น้องกล่าวอิสติกฟาร์ในรถสินบีบอกใครละซิมะอิลติซามุลาซามะกล่าวอิสติกฟาร์เป็นประจำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เป็นประจำกล่าวตลอดพี่น้องเป็นประจำเขาเรียกเป็นนิจศีลเลยอะกล่าวตลอดยะอัลลอฮุละฮูมินกุลลิดัยยิกมะคอรอจาอัลลอฮ์จะให้เขาคนคนนี้ทุกๆปัญหาจะมีทางออกตลอดนี่อันดับแรกกล่าวอิสติกฟาร์ตลอดเจอมุมปัญหาปุ๊บออกไม่ได้อัลลอฮ์ให้ทางออกทันทีเจอปัญหาปุ๊บอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเลยพี่น้องเวลาเราเจอปัญหาเราเคยเครียดคนที่กล่าวอิสติกฟาร์บ่อยๆอัลลอฮ์จะให้ทางออกมินกุลลิดัยยิกมะคอรอจาทุกทางแคบจะมีทางกว้างเสมอทุกปัญหาจะมีทางออกทุกประตูปิดจะมีกุญแจเปิดสำหรับคนที่กล่าวอิสติกฟาร์เป็นประจำและไม่ต้องกล่าวโชว์ใครด้วยบางคนถือสะแบะว่อนเลยเอ้าพี่น้องถืออาจจะอิคลาสเราวัดกันไม่ได้ไอ้ตรงนั้นบางคนถืออิคลาสบางคนไม่ถือแต่ใจไม่อิคลาสก็เยอะถ้าเราถือวันนี้และเราได้กล่าวถ้าเราถือและเราได้กล่าวและเราไม่ตะกบฏนะครับไม่ได้ตะกบฏไม่ได้ริยะไม่ได้โชว์ใครพี่น้องถือในการกล่าวถือไปนะครับถือลูกตาสแบะเนี่ยมีประโยชน์กว่าจับไอ้นี่นะจับไอ้นี่มีใครพี่น้องนั่งสิเกตกับโทรศัพท์แต่จับสแบะอย่างน้อยที่สุดร้อยครั้งต้องได้บางทีทำไปอย่างนั้นเขาเรียกงานเลยงานเลยมันเพลินนะพอจับปุ๊บปากเราซิกรอลนี่คือการเขาเรียกฝึกในการมูลาซามะพยายามกล่าวอิสติกฟาร์เป็นประจำนอกจากอัลลอฮ์จะให้ทางออกในปัญหาแล้ววะยัรซุกฮุมมินไฮตุลายะตะซิบอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเขาโดยที่เขาไม่เคยคิดคำนวณมาก่อนไม่มีตังกล่าวอิสติกฟาร์สิพี่น้องแต่ต้องทำงานด้วยนะบางคนบอกไม่ทำงานไม่อะไรแล้วกล่าวอิสติกฟาร์มาทั้งวันในบ้านอันนั้นผิดอีกอันนั้นผิดทันทีเราทำแล้วแต่บางเดือนมันชนบางเดือนมีปัญหาอิสติกฟาร์เป็นประจำแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาด้วยคนที่กล่าวอิสติกฟาร์เป็นประจำมีคนอดีตนะพี่น้องที่รักครับท่านอิหม่ามอามัดบินฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์อิหม่ามอามัดเวลาบายานไม่ใช่คนเป็นร้อยฟังนะเป็นพันเป็นหมื่น
สมัยก่อนไม่มี Facebook ไลฟ์สดไม่มี YouTube ไม่เจอรู้แต่ว่าอิหม่ามอะห์มัดสอนอยู่จุดนู่นคนเป็นหมื่นอยู่ข้างหลังได้ยินเสียงมีมุบัลลิกบอกเสียงไปเรื่อยๆแต่ไม่เห็นหน้าคนสอนอิหม่ามอะห์มัดหน้าเป็นยังไงคือฟังอย่างเดียวพี่น้องคนอยู่ไกลๆนี่ฟังจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งอิหม่ามอะห์มัดเดินทางพี่น้องมุซาฟิรคืนนั้นไม่มีที่นอนไปหน้าสุเรานอนหน้ามัสยิดคนไม่เห็นพาเข้าบ้านพอเข้าไปในบ้านอัลลอฮุอักบัรคนที่พาไปนี่ไม่ใช่คนรวยเลยคนชาวบ้านปกติแต่เขาอิสติกฟาร์เป็นประจำอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เขาอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องเป็นประจำอิหม่ามอะห์มัดเห็นเขาไม่รู้ว่านี่อิหม่ามอะห์มัดพี่น้องเขาไม่รู้ว่านี่คืออาเลมอุลามะที่ยิ่งใหญ่ของโลกท่านหนึ่งปุ๊บเขาบอกท่านกล่าวเป็นประจำเขาบอกเป็นประจำแล้วปรากฏว่าทุกดุอาที่ฉันขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ฉันทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ฉันขออัลลอฮ์ให้หมดมีดุอาเดียวที่อัลลอฮ์ไม่รับฉันขอมาตั้งนานแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้สักทีอะไรขออยากเจออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลขออยากจะเห็นหน้าอิหม่ามอะห์มัดเป็นยังไงอัลลอฮ์ยังไม่ให้เขาไม่รู้ว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาและนอนบ้านเขาคือคนที่เขาขอมาตั้งนานแล้วไม่ได้เจอปกตินะครับพี่น้องเจอแบบชนิดประชิดพิเศษเลยทำไมผลจากการอิสติกฟาร์วันนี้พี่น้องลองสิครับริสกีเรามีปัญหาชีวิตเรามีปัญหาทะเลาะบ้างมีปัญหาบ้างความเครียดกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์บ่อยๆมุสลิมจึงไม่มีโรคซึมเศร้าไม่มีซึมเศร้านะครับพี่น้องหมายังไม่ซึมเลยอ่ะพี่น้องเคยเห็นหมาซึมเศร้าไหมพี่น้องเคยเห็นแมวซึมเศร้าไหมพอนักร้องฆ่าตัวตายมันเป็นโรคซึมเศร้าฆ่าตัวตายเคยเห็นแมวฆ่าตัวตายไหมเคยเห็นหมากระโดดตึกไหมครับพี่น้องเราไม่เคยเห็นเลยเออทำไมอ่ะพี่น้องแล้วทำไมคนยิ่งกว่านั้นเพราะอย่างเดียวมนุษย์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้ารู้จักอัลลอฮ์และกล่าวแบบนี้ตลอดอิสติกฟาร์ตลอดอินชาอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาที่ไม่มีทางแก้นี่คืออันดับแรกอิสติกฟาร์เรื่อยๆกล่าวเป็นประจำทั้งผู้พูดและผู้ฟังไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะครับคนพูดบางทีพูดร้อยไปแต่ทำไม่ได้ก็เยอะวันนี้ผมพูดให้พี่น้องฟังผมก็ต้องพยายามด้วยทำได้หมดไหมอาจารย์ที่พูดไม่ได้เหมือนกันใครบอกพูดได้หมดและทำหมดเลยที่พูดกี่หกตาละกี่หกตังเพงแล้วทำไงอ่ะเอาพูดก็ต้องพยายามไงวันนี้เราต้องพูดด้วยคนฟังกับคนพูดเท่ากันนะครับพี่น้องผมไม่ได้ดีกว่าท่านโต๊ะครูไม่ได้ดีกว่าท่านคนก็ไม่ได้ดีกว่าโต๊ะครูเท่ากันหมดและใครจะดีไม่ดีอัลลอฮ์นุนตัดสินไม่ได้ตัดสินที่โต๊ะไม่ได้ตัดสินที่นั่งพูดไม่ได้ตัดสินที่หมวกกระเบี้ยวใส่สะระบอนเขายาวถึงสะดือทำไมอามานกระจกปัญหาวันนี้คืออามันพูดและฟังทำด้วยกันทั้งคู่ชีวิตก็ไม่มีปัญหานะครับนี่คืออันดับแรกอินชาอัลลอฮ์อิสติกฟาร์เป็นประจำรู้วันนี้ปั๊บกลับบ้านระหว่างทางอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิไลฮ์เราวันนึงกี่ครั้งเราวันนึงละกล่าวอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์กี่ครั้งพี่น้องยังเก่งสุด15ครั้งทุกหลังละหมาด5วักตู3ครั้งแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆกล่าวแบบไม่รู้เรื่องอีกกล่าวแบบติดปากอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์บอกพูดอะไรก็มาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ใจไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับพี่น้องอิสติกฟาร์ปากพูดใจคิดนั่นก็เรียกอิสติกฟาร์ไม่ใช่ปากพูดแต่ใจไม่คิดดูอาขออัลลอฮ์ปากไปแต่ใจไม่ตั้งใจอัลลอฮ์ไม่รับเอ้ยทำไมขอตั้งนานอัลลอฮ์ไม่ให้ให้ยังไงอะใจมันไม่ตั้งใจอะดูอาเวลาขอปากพูดใจตั้งมั่นใจในอัลลอฮ์แล้วขอมั่นใจว่าอัลลอฮ์ต้องให้จริงห้ามขอแล้วไม่มั่นใจคนขออัลลอฮ์แล้วไม่รู้จะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไอ้นี่ยันตายอัลลอฮ์ก็ไม่ให้ถ้าขอแล้วได้แน่ๆได้คนไปมักกะฮ์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติคนแก่คนหนึ่งเดินไม่ได้นั่งวินแชร์ไปรักษาเมืองนอกไปรักษาที่นู่นที่นี่ไม่หายอัลลอฮ์วันหนึ่งแกนั่งอยู่ที่บ้านนะพี่น้องแก
เห็นภาพในทีวีกะบะคนกำลังตะวาฟอยู่แกบอกลูกพี่น้องให้พ่อไปมักกะขอไปมักกะไม่ใช่คนบ้านเรานะครับน่าจะคนอาหรับขอไปมักกะพอลูกอย่างนั้นพี่น้องจัดให้พ่อไปมักกะเมื่อสู่มักกะวินแชร์ของคนแก่คนนี้รถเข็นไปอยู่หน้ากะบะพี่น้องที่รักที่มีเกียรติที่ไหนแล้วอะกะบะแผ่นดินฮารอมแล้วพี่น้องหน้าอะไรแล้วพี่น้องหน้ากะบะแล้วอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เห็นแน่นอนพี่น้องทุกที่แต่ที่นี่เหนือกว่าแผ่นดินใดๆในดุนยาแล้วอยู่หน้าอัลลอฮ์พี่น้องเดินไม่ได้ชายคนนี้ดูอาต่ออัลลอฮ์หน้ากะบะเป็นชั่วโมงอัลลอฮุอะลัมเขาบอกยังไงพี่น้องบอกยาอัลลอฮ์วันนี้ฉันอยู่ที่บ้านของพระองค์แล้วยาอัลลอฮ์หากวันนี้อัลลอฮ์จะไม่ให้ฉันเดินได้ขอให้ฉันตายบนแผ่นดินนี้ด้วยยาอัลลอฮ์ถ้าฉันจะเดินไม่ได้อีกแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้ฉันหายขอตายบนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยยาอัลลอฮ์ขอถ้าไม่ให้หายก็ขอตายที่มักกะขอด้วยใจบริสุทธิ์พี่น้องบอกกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจเท่านั้นแหละพี่น้องอัลลอฮ์ให้ชายคนนี้หน้ากะบะลุกแล้วเดินได้เลยฟังเหมือนเรื่องเขาเรียกเหมือนเรื่องเป็นไปได้ยังไงไม่มีคำว่าเป็นไปได้ยังไงถ้าอัลลอฮ์ประสงค์นี่คือดุอาที่มุสตะจาบใจที่บอกกับอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ให้อิสติฆฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกโทษอัลลอฮ์ยกโทษพี่น้องกล่าวให้จริงริสกีก็มานี่คืออันดับแรกอิสติฆฟาร์ให้มากมากนี่นะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจเงินเดือน 8-7-8 หมื่นแต่หากินไม่พอบาปเราเยอะบาปเยอะพี่น้องไม่มีอะไรอย่างอื่นหรอกบาปเยอะผมได้ยินคนกรุงเทพบอกเงินเดือน 80,000 กับตัวยาอัลลอฮ์มันกินยังไงของมันเงินเดือน 70,000 บางคนเป็นแสนโบนัสผมทำงานสอนปอนอแถวบ้านหมื่นเศษน้อยกว่าคนขับรถตู้ในกรุงเทพเองมั้งแล้วอยู่ยังไงอ่ะลูก2เมีย1แล้วอยู่ยังไงอ่ะพี่น้องก็บอกแล้วไงทั้งหมดชีวิตเราอ่ะสำคัญที่สุดอย่าไปยึดที่เม็ดเงินสำคัญที่สุดให้บารอกัตยังไงก็รอดผมเลยแปลกใจบอกกรุงเทพ 80,000 70,000 ทำไมอยู่ไม่พอไม่ใช่อะไรหรอกบอกค่าครองชีพสูงไอ้ที่ใต้ก็ไม่เบาที่ใต้ก็ไม่เบาอ่ะเขาบอกกรุงเทพกะเพราจานนึง50กว่าบาทเพิ่มไข่ดาวอีกประมาณ60เอาได้แล้วพี่น้องกรุงเทพเงินเดือน 30,000 บ้านผมเงินเดือน 10,000 โดยเฉลี่ยไข่ดาวกะเพรา1จาน40บาทถ้าคิดเฉลี่ยด้วยกับเงินที่ได้รับพอๆกันเรากับกรุงเทพแต่ทำไมวันนี้ปัญหาอะไรที่กินไม่พอหาไม่พออย่าไปโทษว่าค่าของชีพสูงนั่นความคิดแบบคนที่ไม่ใช่มุสลิมเอามันสูงมันอะไรอ่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมเขาสูงแสดงว่าเขาเป็นตัวกำหนดความสุขความไม่สุขในชีวิตเราใช่ไหมแล้วอะไรหลักๆพี่น้องมันอยู่ที่มัสยิดเราที่เยอะต่างหากบ้านที่ไม่มีกุรอานบ้านที่ไม่มีการละหมาดบ้านที่มีมัสยิดอัลลอฮ์จะให้ความสุขกับบ้านหลังนั้นได้ยังไงชีวิตที่มีแต่มัสยิดชีวิตที่มีแต่การฝ่าฝืนพี่น้องอัลลอฮ์จะให้สุขได้ยังไงทำงานเป็นเจ้านายคนพี่น้องแต่ไม่ละหมาดเชื่อฟังผู้บริหารบริษัทแต่ทรยศอัลลอฮ์สู้เป็นเจ้าของริสกีอัลลอฮ์จะให้ริสกีมันได้ยังไงให้ก็ให้เหมือนกับนำรูดนะพี่น้องกลัวอัลลอฮ์จะให้ริสกีท่านให้เหมือนกับนำรูดให้เหมือนกับฟิรอูนรวยในดุนยานี่ไม่มีใครรวยเหมือนนำรูดเลยเอาเหมือนกอรูนแล้วแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้ทรัพย์ขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์ไม่ให้อีมานรวยล้นเลยพี่น้องดุนยานี่พวกปกครองหน้าดุนยาเนี่ย1ใน4คือกอรูนนำรูดยิ่งใหญ่แล้วอำนาจทำไมไม่มีความสุขอย่างเดียวพี่น้องทรยศอัลลอฮ์วันนี้เราลองสิครับพี่น้องเงินอัลลอฮ์ให้เราแล้วที่เหลืออันนี้อันดับแรกอย่าทรยศอัลลอฮ์ขอโทษต่ออัลลอฮ์และไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ผิดกุลลุบะนีอาดัมคอตออุนมนุษย์ทุกคนมีบาปจะบอกว่ามีดอซอพูดมีดอแล้วหยุดตรงนั้นเดี๋ยวคนตกใจอะไรเพราะจ๋าว่ามีดอซอดอซอมาลายูเค้าเรียกแปลว่าบาปตอนนี้มันต้องอธิบายด้วยนะไม่ได้พี่น้องต้องเป็นนะเขาเปิดอาเซียนหลายปีแล้วเรายังไม่รู้เรื่องเลยมาเลยอยู่พังนะครับ
บาปเราเยอะมนุษย์บาปทุกคนอิสติกฟาร์ให้มากๆนี่คือกุญแจแรกทำได้นะครับอินชาอัลลอฮ์สองกุญแจดอกที่สองในการไขริสกีจากอัลลอฮ์พี่น้องจงบริจาคอัลอินฟาคจงบริจาคออกไปแล้วอย่าขี้เหนียวนี่คือการเพิ่มริสกีในชีวิตคืออะไรยิ่งเป็นให้เท่าไรอัลลอฮ์จะเพิ่มยิ่งเท่านั้นวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลคือไม่มีอย่าใช้เขาเรียกอย่าใช้จ่ายเยอะเก็บเอาไว้ยิ่งไม่มียิ่งต้องเก็บมุสลิมยิ่งไม่มียิ่งต้องให้แปลกไหมครับทำไมเพราะเมื่อไรยิ่งให้ออกไปว่ามาอันฟักตุมมินชัยอินอัลลอฮ์บอกสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าบริจาคออกไปอัลลอฮ์จะยุคลิฟูอัลลอฮ์จะคืนให้สิ่งที่ถูกบริจาคไปอัลลอฮ์จะคืนให้สิ่งที่ถูกควักจากกระเป๋าเราออกไปในฟีซาบิลิลและทางขวาเราอัลลอฮ์คืนกลับคนชอบบริจาคไม่มีจนคนชอบให้ไม่มีอดอยากคนชอบแบยันตายคนชอบขอยันตายเมื่อไรเราจะให้อ่ะพี่น้องเราเป็นผู้ให้อัลลอฮ์ให้คืนนี่คือสิ่งที่ต่างจากโลกหน้าดุนยาสังคมที่สอนนะพี่น้องสอนยิ่งไม่มีให้มานะกอซอซอดะกอตุนมินมาลนบียืนยันซอดะกอที่จ่ายออกไปไม่มีวันลดโดยเด็ดขาดพี่น้องจ่ายไม่มีตังค์อ่ะครับมีคนหนึ่งอ่ะพี่น้องตังค์ไม่มีเดือนนั้นมีอยู่พอประมาณมีคนโทรมาพี่น้องจำเป็นแล้วต้องบริจาคเพราะเกิดเขาเด็กมีคนจนที่ต้องการเงินมากชายคนนี้คิดพี่น้องเอาลองเงินเหลืออยู่แค่นี้ทำการค้าอยู่ด้วยถ้าให้ไปคือจบกว่าจะได้เงินมาอีกทีต้องรอนู่นรอนี่ตัดสินใจพี่น้องอินฟาคฟีซาบิลิลละมั่นใจให้อัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้กลับแค่บริจาคอันนี้ออกไปเลยพี่น้องให้ไปเลยโอนผ่านบัญชีเมื่อโอนไปไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นพี่น้องลูกค้าโทรมาจะจ่ายตังค์ให้บอกมาได้ยังไงง่ายนิดเดียวเขาให้ในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์คนที่บริจาคให้อัลลอฮ์พี่น้องบริจาคในทางเท่ากับให้อัลลอฮ์ยืมสตางค์เรามันซัลลซียุกริดุลลอฮ์กอรดอนฮะซะนะใครจะให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีบ้างอัลลอฮ์ถือว่าเป็นการยืมเราบริจาคออกไปนี่ถือว่าให้อัลลอฮ์ยืมแล้วเมื่ออัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์ต้องคืนไหมครับอัลลอฮ์คืนมนุษย์ยืมมนุษย์ต้องคืนเลยอ่ะแล้วนี่ให้อัลลอฮ์ยืมอัลลอฮ์ไม่คืนได้ยังไงแล้วอัลลอฮ์คืนให้ยิ่งกว่าที่เราบริจาคไปอีกไม่รู้กี่พันเท่าเงินไม่มีบริจาคอัลลอฮ์ให้นี่คือหนทางในการขยายริสกีเราสังเกตพี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายที่ชอบบริจาคเวลามาเยี่ยมหลานเนี่ยพี่น้องหลานๆอ๋อเลยแชร์กูวังกูลุงกูป้ากูคนนี้มาที่ไรได้ตังกับบางคนมาไม่เคยให้มาถึงคนจะสลามยังไม่อยากสลามเลยกันมั้งขึ้นชื่อเลยว่าเป็นบาเคนะพี่น้องขี้เหนียวแต่เขาดีนะอาจารย์เขาขยันละหมาดนั่นแหละอิสลามถือว่าไม่ดีในจุดนี้นะครับถือว่าอัคลากไม่ดีขี้เหนียวไม่มีในอิสลามให้พี่น้องให้เท่าที่ท่านสามารถไม่ใช่ให้จนชนิดที่ว่าเขาเรียกเวอร์จนเกินเขตให้แต่ฝึกจนเป็นอิสติกอมะบริจาคพี่น้องนบีบริจาคคนขี้เหนียวขอโทษนะครับตัวมันก็ลำบากสังคมรอบข้างก็ลำบากถ้ามีคนขี้เหนียวอยู่ใกล้ๆจริงไหมคนรวยไม่ใช่กินดีอ่ะพี่น้องคนขี้เหนียวตังเยอะแต่ไม่กินปลาแห้งมามาปลาแห้งมามาบอกทำไมไม่กินเนื้อมั่งอะบางยี่ทำไมไม่ซื้อกุ้งกินมั่งโอ้ไม่ไหวจานแพ้ขันแพ้ไม่ไหวจานแพ้เนื้ออ้าวแล้วทำไมเวลากินเหนียวเติมจังเลยเวลาไปกินบุญเดี๋ยวแถมเดี๋ยวซุปเดี๋ยวแถมอ้าวทำไมกลับมาไม่กินอะขี้เหนียวคนถ้าถึงขนาดตัวเองไม่กินอย่าคิดว่าเขาจะให้ใครเราเป็นพ่อแม่นะครับผมเตือนเอาไว้นะซีฮัดอย่าขี้เหนียวกับลูกพ่อแม่ที่ขี้เหนียวกับลูกมากๆเอาคนมีเงินนะไอ้คนไม่มีนะมันไม่มีอยู่แล้วล่ะคนมีเงินยิ่งขี้เหนียวกับลูกวันไหนพ่อแม่ตายลูกไม่เข้าใจศาสนามันตะโปตาแงเลยไปแล้วมะกูแต่ก่อนจะเอาเงินที่ลำบากคิดว่าไม่มีแหละครับคิดว่าไม่มีอ่ะ
ตายแล้วแม่กูไปแล้วพ่อกูออกฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงเลยออกนิวเซเว่นออกรถสร้างบ้านบารมทำไมอัดมานานแล้วมะไม่เคยช่วยไม่เคยให้เลยถึงไม่แช่งด้วยปากแต่ใจมันหวังเหมือนกันแล้วป้ามาเก็บให้ใครอ่ะทำไมเราเหนียวอ่ะพี่น้องสุดท้ายเราก็ลำบากคนรอบข้างก็ลำบากนี่คือบาลอของคนงกแล้วคนงกมันก็งกแล้วมันก็จะจนยันตายเชื่อผมทำไมอ่ะขี้เหนียวตลอดไงเดี๋ยวกลัวนั่นไม่ต้องกลัวพี่น้องอัลลอฮ์คอยรอซิกินอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีที่ดีเยี่ยมบริจาคบริจาคให้คนอื่นถ้าได้บุญแค่หนึ่งบริจาคให้ญาติพี่น้องได้บุญเพิ่มอีกหนึ่งถือว่าทำดีต่อญาติโอ้โหยาอัลลอฮ์นี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไขริสกีง่ายๆนบีพูดอันนี้เดี๋ยวผมพูดเรื่องเคยญาติเอาเรื่องนี้ก่อนการบริจาคนะครับให้และอัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีแล้วการให้มีสองแบบนะครับให้แบบเปิดเผยกับให้แบบลับๆให้แบบเปิดเผยคือชัดเจนเนี่ยเวลาเราเห็นเขาคนใส่เงินให้ตู้มัสยิดเราไปเลยพี่น้องเอามาถึงเปิดปั๊บใส่ตู้ได้ไหมได้แต่ต้องเช็คเน็ตด้วยบางทีผมได้รายเงินเนี่ยพี่น้องใครจะบริจาคคนหนึ่งยกมือขึ้นผมอาจารย์พันหนึ่งเขาให้ทำไมอ่ะเพื่อจะกระตุ้นให้คนทั้งหลายจะบริจาคด้วยแบบนี้ทำได้แต่ถ้าอาจารย์ผมพันหนึ่งเพื่อจะโชว์ว่ากูนี่แน่อันนั้นเงินก็ฟรีบาปอีกต่างหากไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านเมียได้นี่คือบริจาคแบบเปิดเผยอันนั้นไม่ได้แต่ต้องเนียดเช็คให้ดีสองให้แบบลับๆสมัยอดีตพี่น้องนะครับท่านไซนุอบิดีนะครับพี่น้องเวลาทำบุญให้คนจนเนี่ยแกจะไปบ้านตอนกลางคืนท่านจะไปยามค่ำคืนพี่น้องและเอาของไปตั้งหน้าบ้านคนจนคนจนเปิดมาวันรุ่งขึ้นไม่รู้ว่าใครให้ด้วยซ้ำไม่มีใครรู้เลยว่าของมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวว่าแกเป็นคนให้บริจาคคนไปรู้อีกทีตอนแกตายวันที่ไซนุอาบิดินเสียชีวิตพี่น้องของหายไม่มีการตั้งหน้าบ้านอีกแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นพี่น้องรอยไซนุอาบิดินที่มายัดท่านที่ท่านแบกของเป็นประจำเอาไปตั้งหน้าบ้านคนจนเปิดเผยความดีต่อเมื่อวันที่ตัวเองไม่มีแล้วบนหน้าดุนยานี่คือนิสัยของยุคซะลัฟอัสซอลิฮคนดีๆในอดีตเขาเป็นอย่างนี้จริงๆพี่น้องเขาให้ด้วยความเงียบเขาให้เพราะกลัวเหลือเกินว่าจะกลายเป็นตะกบฏการริยะให้ได้แบบนี้เรามีลูกนะครับวันนี้พี่น้องฝึกลูกให้บริจาคฝึกลูกให้เป็นผู้ให้อย่าฝึกลูกให้เป็นผู้ขอฝึกลูกให้เป็นคนให้อย่าฝึกให้เป็นคนขอแล้วอัลลอฮ์จะช่วยในสิ่งที่ท่านไม่คิดมาก่อนช่วยพี่น้องทรัพย์ลองให้ในทางอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีจะยิ่งง่ายวันนี้เดือนนี้รู้สึกไอ้ตังค์ไม่พอบริจาคเดี๋ยวอัลลอฮ์คืนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เลยจริงๆอินชาอัลลอฮ์อันนี้คือข้อที่สองนะครับในการที่จะไขริสกีหนึ่งอิสติกฟาร์ให้มากๆขอโทษต่ออัลลอฮ์ 2 บริจาค 3 เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเชื่อมสัมพันธ์ญาติพี่น้องไปเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่โทรหากันบ้างนบีพูดพี่น้องมันซัรฮูอัยยุบซิตัลลอฮุละฮูฟิริซกีเอากรรมกรใครที่อยากจะให้อัลลอฮ์เปิดริซกีให้กับเขาใครที่อยากจะให้อัลลอฮ์ให้ริซกีเขากว้างขวางหนึ่งในนั้นฟัลยัสิลรอฮิมาจงเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเขาอิสลามห้ามตัดญาติขาดมิตรบางคนบอกอาจารย์มันตัดฉันน่ะมันตัดมันไม่เอาแล้วฉันนบีสอนเขาตัดเราอย่าตัดเขาเขาไม่เอาเราเลยเขาไม่โทรเราโทรหาเขาเราติดต่อเขาเราได้บุญเต็มๆเขาได้บาปเต็มๆนี่คือการสัมพันธ์เครือญาติที่สมบูรณ์ที่สุดคือไปเชื่อมคนที่ตัดเราไปหาคนที่ไม่เอาเราไปเยี่ยมคนที่ไม่เยี่ยมเรานี่คือการสัมพันธ์เครือญาติที่นบียกย่องเพราะส่วนใหญ่ถ้าเขาเยี่ยมเราเราก็เยี่ยมเขามีเย่าก็มีเยือนมีมาก็มีไปอันนี้ปกติแต่คนหนึ่งเขาไม่เอาเราเลยพี่น้องเขาตัดเราเลย
แต่เราไปเยี่ยมเขานี่คือเยี่ยมเป็นการสัมพันธ์เครือญาติที่นบียกย่องแล้วเวลาสัมพันธ์เครือญาติอัลลอฮ์จะเปิดริสกีให้กว้างขวางอีกอินชาอัลลอฮ์เงินไม่มีไปบ้านญาติสิครับเดี๋ยวได้เงินเชื่อผมเคยไหมครับเคยทดสอบกับชีวิตไหมไม่เคยพี่น้องพรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดไปเยี่ยมสิครับลองไปเยี่ยมสิครับแล้วพี่น้องจะรู้ว่าริสกีมีจริงๆอัลลอฮ์จะให้แน่ๆโดยที่ท่านอาจจะไม่คิดว่าอัลลอฮ์จะให้มาหนทางใดแต่ให้แน่ๆอินชาอัลลอฮ์นี่คือการสัมพันธ์เครือญาติจำได้ไหมมะมีกี่อย่างแล้วครับผมบอกเมื่อกี้สามดอกแล้ว 1. ขออภัยโทษ 2. บริจาค 3. เยี่ยมญาติใกล้เยี่ยมญาติพี่น้องเยี่ยมญาติบางครั้งไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบบ้างมีไลน์เนี่ยพี่น้องคุยกันได้ทั่วประเทศเอ๊ะทำไมกับญาติปลายจมูกมันคุยไม่ได้เบอร์โทรเราโทรได้ทั่วประเทศนะพี่น้องแต่ทำไมกับพี่น้องไม่โทรเท่าไหร่ถามฝากสลามให้ถามสารทุกข์สุขดิบนั่นคือการเยี่ยมเยียนสัมพันธ์เครือญาติแล้วครับอินชาอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์ให้อีก4อะไรอีกครับนอกจากสัมพันธ์เครือญาติไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้ไปทำอุมเราะห์อัลลอฮ์เพิ่มริสกีให้ฮัจญ์กับอุมเราะห์อัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีดูเหมือนหมดนะครับไปฮัจญ์บางคนมีตังค์อยู่ไม่เท่าไหร่มีนิดเดียวพี่น้องแสน 300,000 ลองไปทำอุมเราะห์สิครับกลับมาได้เยอะกว่านั้นอีกจริงเหรออาจารย์จริงพี่น้องลองสิแต่ถ้าคิดสายตามนุษย์ไปเงินก็หมดนั่นเราคิดเองยืนยันหลักการอิสลามไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์อัลลอฮ์เพิ่มริสกีเอาเพิ่มได้ยังไงอาจารย์จ่ายตัวแซ่ชัดๆนั่นแหละอัลลอฮ์เพิ่มแน่นอนแต่ถ้ายังมัวเสียดายมันก็ตายกับเงินแสนนี่แหละลงสิครับพี่น้องไปอัลลอฮ์ให้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องไม่เชื่อต้องลงแล้วท่านจะรู้ว่าอัลลอฮ์พูดไม่โกหกเลยว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮ์ใครจะพูดจริงยิ่งกว่าอัลลอฮ์จ่ายไปในทางอัลลอฮ์ไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์อัลลอฮ์เพิ่มริสกีผมอ่านตอนแรกก็ตกใจไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นี่เพิ่มริสกีทั้งที่หมดเอาไปแท้ๆอัลลอฮ์เพิ่มพี่น้องอย่าถามผมสิถามคนที่ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์แล้วกลับมาจนดักนานไม่มีกินเลยไหมก่อนไปเรามีเงินแค่เนี้ยตีตัวไปอุมเราะห์กลับมาตายไม่อดอยากไหมไม่เอาริสกีมาจากไหนอ่ะคนยอมไปเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทิ้งเขาได้ยังไงอ่ะคนยอมไปลำบากไปนอนที่มีเนอร์พี่น้องคนยอมไปลำบากห้องที่บ้านนอนเปิดแอร์นอนกันสองผัวเมียพี่น้องไปนู่นอัดฮุกจะเจอเมียเอานอนไม่ได้อีกแยกอีกอัลลอฮฺอักบัรไปทำไมอ่ะไปแยกทำไมอ่ะกับเมียไปทำไมไปลำบากทำไมอ่ะไปเดินให้อินเดียตบหัวเล่นทำไมอ่ะไปเดินให้อาหรับเอาตีนตั้งบนผัวเราไปทำไมอ่ะพี่น้องให้มันเดินเอาข้าหัวแม่ตาที่บ้านตายแล้วมีคนเป็นนักเลงพี่น้องไปฮัจญ์แรกๆเกือบต่อยกับอาหรับอยู่บ้านไปนักเลงไปถึงอาหรับข้ามเอาหัวปุ๊บอัลลอฮุอักบัรขึ้นเลยดีว่านึกจะไปเอาฮัจญ์เบรกทันไปทำไมพี่น้องยอมให้เขาทำทำไมถ้าไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์จริงหรือไม่มีใครไปฮัจญ์จะโชว์ไหมฮะมีใครไปออกไปฮัจญ์เพื่อจะโชว์ว่ารวยคนโง่หรือคนบ้าเท่านั้นที่คิดอย่างนั้นไปเพื่ออัลลอฮ์แล้วไปเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มันลำบากได้ยังไงลองสิครับอินชาอัลลอฮ์ดูอาให้เราได้ไปกันทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์อามีนนะบางคนบอกตังค์ไม่มีอาจารย์ตังค์ไม่มีอย่าไปซีเรียสดูอาสิครับเงินแสนอัลลอฮ์ให้ไม่ยากหรอกเงิน 7-80,000 บางคนไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ได้ไม่ต้องใช้ตังค์สักบาทอยู่ที่หัวใจท่านดูอาไปนี่คือหนทางเพิ่มริสกีอย่างนึงอินชาอัลลอฮ์ต่อมาอีก1กุญแจที่จะไขริสกีพี่น้องคือการอัตตะวัคคัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์หัวใจที่มอบหมายมอบต่ออัลลอฮ์พี่น้องเคยมอบให้อัลลอฮ์ไหมหัวใจถามตัวเองเราเคยมอบให้อัลลอฮ์ไหมครับเวลาเราออกไปหาริสกีเนี่ยออกไปทำงานเรามอบให้อัลลอฮ์ไหมถ้ามอบให้อัลลอฮ์ใจจะสงบถ้าใจมอบให้อัลลอฮ์แล้วเราจะละหมาดได้เห
ถ้าใจมอบให้อัลลอฮ์แล้วเราจะสบายเพราะอะไรเรามั่นใจเราไปทำเนี่ยเราออกไปทำตามหน้าที่ริสกีอัลลอฮ์จะให้เท่าไหนมอบต่ออัลลอฮ์ได้เยอะก็อัลฮัมดุลิลละห์ได้น้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์ใครที่ได้น้อยสมมติออกไปทำงานแล้วได้เงินน้อยแล้วไม่ขอบคุณอัลลอฮ์จำไว้พี่น้องคนแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เยอะมันก็ไม่ขอบคุณเหมือนกันได้เท่าไหร่วันนี้ขายไม่เท่าไหร่จันได้ไม่กี่พันแห่คนแบบนี้พี่น้องถ้าไม่เอ่ยอัลฮัมดุลิลละห์ให้มันขายได้เป็นแสนมันก็ไม่อัลฮัมดุลิลละห์จริงพี่น้องฉะนั้นการตะวักกัลมอบหมายนบีจึงพูดในหะดีษบอกแล้วอันนะคุมตะตะวักกะลูนอัลลอฮ์ฮักกะตะวักกุลถ้าหากแม้พวกท่านมอบหมายต่ออัลลอฮ์ด้วยหัวใจอย่างการมอบหมายที่แท้จริงมอบให้อัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเลยพี่น้องไปทำงานฉันพยายามแล้วอย่าอัลลอฮ์จะได้น้อยได้มากจะได้ยังไงมอบต่ออัลลอฮ์ตะอาลาละรซักะฮุมกะมายัรซุกุตไตรอัลลอฮ์จะให้ริสกีกับเขาเอากรรมกรเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับนกเหมือนที่อัลลอฮ์ให้กับนกพี่น้องพี่น้องดูนกทำงานนกบินออกจากรังตอนเช้าตักดูไข่มาสันท้องแฟบไม่มีอะไรเลยวัตรูฮูบิตอนั่นกลับมาตอนเย็นท้องเต็มเลยออกไปแฟบกลับมาเต็มวันนี้ก่อนออกจากบ้านเราไม่มีตังค์พี่น้องออกไปละมอบหมายต่ออัลลอฮ์บิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮ์ออกไปพี่น้องกลับมาอินชาอัลลอฮ์หัวใจที่มอบหมายอัลลอฮ์ให้ริสกีแล้วถ้ามอบหมายก็ไม่ทะเลาะกันจริงหรือไม่แปลกนะครับพี่น้องคนแขกเรานะนะขายของเหมือนกันไม่ได้อยู่ติดกันตีกันมึงแย่งกูแย่งมึงเอ๊ะทำไมจีนเปิดร้านทองเต็มเยาวราชไม่เห็นยกพวกตีกันเลยแปลกผมหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันครับคนจีนไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องตั้งสมาคมการค้าได้มุสลิมรู้จักอัลลอฮ์ตั้งสมาคมการค้าได้เปล่าบอกมีเหมือนกันตั้งได้แต่ก็เฉพาะกลุ่มไงเฉพาะกลุ่มไงถามว่าขึ้นชื่อมันหอการค้าสมาคมการค้าของจีนมีไหมลองติดกันสิครับพี่น้องเอาเลยมึงแย่งลูกค้ากูแย่งลูกค้ามึงเดี๋ยวมึงมาขายตัดราคาเดี๋ยวมันเอาไปไม่มั่นใจในอัลลอฮ์นี่ริสกีของใครของมันพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดเรียบร้อยเราแค่ขยับมืออัลลอฮ์ก็ให้ริสกีเพราะหัวใจไม่มอบหมายหัวใจเลยอิจฉาคนตลอดใจไม่มอบให้อัลลอฮ์ใจเลยร้อนตลอดใจไม่ให้กับอัลลอฮ์ใจเลยคิดไม่ดีกับคนตลอดสุดท้ายใครเครียดครับเราแหละเครียดลองมอบต่ออัลลอฮ์สิพี่น้องใจสบายมาชาอัลลอฮ์จะทำอะไรก็แล้วแต่พยายามทำไปพี่น้องอันไหนที่มันเกินความสามารถหนักเกินไปไม่จำเป็นต้องทุรนทุรายถึงขนาดทำร้ายตัวเองใจเราก็ไม่อิจฉามอบหมายต่ออัลลอฮ์นะนี่คือมอบพี่น้องมอบต่ออัลลอฮ์นะครับทำแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งอิจฉาไม่ต้องไปนั่งแข่งขันอะไรจนเลยเถอะไม่ต้องไปอะไรต่างๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อนผมไปปากีเนี่ยพี่น้องนะครับไปซื้อน้ำหอมเนี่ยเข้าร้านนี้นะครับขอซื้อน้ำหอมหนึ่งเจ้าของร้านบอกอะไรรู้ไหมฮะซื้อน้ำหอมเสร็จเจ้าของบอกเฮ้ยคุณไปซื้อร้านข้างๆก็ได้นะวันนี้ผมขายได้แล้วร้านข้างๆผมเนี่ยเพื่อนกันน้ำหอมกลิ่นเดียวกันเลยราคาเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเกรดเดียวกันไปช่วยเขาซื้อหน่อยอัลลอฮฺอักบัรมีตัวเองจะขายได้อยู่แล้วแต่นึกถึงพี่น้องเขาที่วันนี้ยังขายอะไรไม่ได้จะขายได้อยู่แล้วเอาไปซื้อเขานะไปช่วยเขาไปอุดหนุนเขาหน่อยของเหมือนกันเลยกลิ่นเดียวกันเกรดเดียวกันราคาเท่ากันให้ไปซื้อพี่น้องผมถามหน่อยถ้าวันนั้นคนซื้อไม่ใช่มุสลิมถ้าวันนั้นลูกค้าที่ไปซื้อไม่ใช่มุสลิมอ๋อมุสลิมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่รับอิสลามวันนั้นนะครับพี่น้องมันก็จะไม่เกลียดอิสลามเลยแต่วันนี้อิสลามมุสลิมดันไม่ทำตามอิสลามเขาจะซื้อของพี่น้องเราไปดักเลยไอ้บ้างไอ้บี้ไอ้นั่นมันขายเท่าไหร่500ซื้อผมนี่48บาปเลยนะครับชั่วเต็มๆไม่แรงไปนะคำพูดนะน่าจะชินกับผมได้แหละครับพี่น้องกรุงเทพนะน่าจะชินแล้วนะผมบอกชั่วมากทำไมอ่ะตัดราคาสินค้านบีห้าม
และนำซ้ำพี่น้องไปแสดงอัคลากแบบนั้นอีกสุดท้ายไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ไงหัวใจเลยร้อนตลอดนี่คือการมอบหมายทำแล้วมอบต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ทำนะครับบางคนเข้าใจผิดมอบหมายคือไม่ทำเลยบาปมอบหมายคือทำแล้วมอบจะได้เท่าไหร่วันนี้อัลลอฮุอาลัมแล้วเมื่อใดที่มอบแบบนั้นได้น้อยกับบารักัตได้เยอะกับบารักัตถึงเวลาละหมาดทำงานอะไรก็แล้วแต่หยุดละหมาดเลยมีคนทำงานกับฝรั่งครับพี่น้องอยู่ภูเก็ตทำงานกับฝรั่งแล้วเขาเรียกอะไรนะเวลาทำงานเวลาพาฝรั่งไปเที่ยวมันจะมีโค้งพอโค้งตรงนั้นพี่น้องพนักงานรถทุกคนนะจะบีบแกรตลอดเขาเรียกโค้งอะไรของเขาไม่รู้นะครับโค้งร้อยศพแปดศพอะไรก็แล้วแต่นะบีบแกแป้นมันเขาถามผมว่าอาจารย์ผมเป็นมุสลิมเนี่ยผมจะผ่านตรงนั้นผมต้องบีบแกไหมฝรั่งมันถามเลยบีบทำไมบีบทำไมบีบคนที่มาเชสมุสลิมเขาก็จะบอกตรงนี้มีอะไรนู่นนู่นอ๋อฝรั่งโอ้ไอซี่นะบอกแล้วผมเป็นมุสลิมอาจารย์ผมบอกผ่านไปแล้วไม่ต้องบีบแล้วถ้าเขาถามเราจะได้ดาว่าฝรั่งด้วยว่าทำไมมุสลิมถึงไม่บีบทำไมอย่างนั้นอาจารย์แสดงจุดยืนความเป็นมุสลิมแสดงจุดยืนสิพี่น้องเมื่อใดที่แสดงจุดยืนทั้งหมดในโลกเขาจะยอมรับตัวท่านยังไงรู้ไหมฮะคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ทำงานอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาละหมาดเขาหยุดละหมาดพี่น้องกำลังค้าขายจะเซ็นสัญญาไม่เซ็นสัญญาถึงเวลาละหมาดหยุดแล้วละหมาดลูกค้าถามไม่อยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ติดต่อกันครับผมบอกผมต้องละหมาดเอ้าแล้วลูกค้าจะมาเซ็นเสียลูกค้าไม่เป็นไรมั่นใจในอัลลอฮ์และพี่น้องลองดูเพื่อนผมขายข้าวเนี่ยเขาบอกแปลกว่าเฮ้ยตอนมักกะเล็บลูกค้าเยอะมากและเข้ามาแบบเข้ามาจริงๆพอดีตรงนะบอกนั่นแหละอัลลอฮ์วัดใจอัลลอฮ์ทดสอบดูสิครับลูกค้ากับอัลลอฮ์เนี่ยมึงเลือกอะไรถ้ามึงเลือกลูกค้ามึงจนมึงขายแบบนี้มึงก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปแต่ถ้ามึงเลือกอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์มึงลำบากไม่นานหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้สบายวัดใจอะพี่น้องถ้าเรากล้ากับอัลลอฮ์ถ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จริงกับเราวันนี้เราลองสิพี่น้องทำงานทำไปถึงเวลาละหมาดอิบาดัตอินชาอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์ยิ่งให้อีกอัลลอฮ์ยิ่งให้กว้างขึ้นอีกริสกีพี่น้องสังเกตไหมมุสลิมเวลาเข้าออฟฟิศทำงานออฟฟิศทำเรื่องขออะไรขอห้องน้ำมาดแต่แปลกไหมเราเข้าไปทำงานแล้วเขาจะรับรองที่บริษัทที่ไม่ใช่ของมุสลิมนะจะมีอาหารมุสลิมให้เราส่วนใหญ่จะมีตลอดร้านอาหารมุสลิมและอาหารมุสลิมถ้าขายตามโรงเรียนตามบริษัทไม่พ้นข้าวมันก๋วยเตี๋ยวมีตลอดอยู่บริษัทไหนอาหารมุสลิมจะมีไปสัมมนาที่ไหนเขาจะเตรียมอาหารฮาลาลให้เขายอมรับมุสลิมประเทศไทยในเรื่องการกินเท่านั้นเพราะเราเคร่งเรื่องกินความดันถึงขึ้นไงเบาหวานถึงมาเพราะอาเลมเรื่องกินเรื่องกินนี่เป๊ะมากไม่ได้นะอยู่ฮะผู้จัดการจะให้หนูไปสัมมนาผมไปสัมมนาผมเป็นมุสลิมนะไม่มีหมูนะไอ้นู่นผู้จัดการพี่น้องไม่ต้องบอกว่าไม่มีหมูเขาจัดให้เรียบร้อยเลยเวลาไปสัมมนาอ้าวพนักงานมุสลิมนะคะเชิญทางนี้ค่ะมากันเต็มพี่น้องดูสิครับมีที่ไหนบ้างเตรียมห้องละหมาดให้ท่านโดยไม่ต้องขอเข้าไปในออฟฟิศไม่ต้องขอเรื่องข้าวเขาจัดของฮาลาลให้ส่วนใหญ่นะแต่ส่วนใหญ่เวลาเข้าไปเราจะทำเรื่องล่าอะไรชื่อกันขอห้องละหมาดทำไมเพราะส่วนใหญ่สังคมกาเฟรในเมืองไทยที่ไม่ใช่มุสลิมในเมืองไทยเขาไม่เห็นจุดเด่นมุสลิมไทยเรื่องละหมาดเราจึงขอห้องละหมาดพอเขาให้เราก็ไม่ละหมาดพอเขาเอาคืนเราก็สไตรประท้วงเลยโอ้ยเอาคืนได้ไงห้องละหมาดเอาเขาให้แล้วไม่ทำพอเขาจะเอาคืนเราบ่นลองสิครับพี่น้องจริงกับอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ถึงเวลาทำตามอัลลอฮ์ให้ริสกียิ่งเพิ่มปูนบารักัตขึ้นอีกอินชาอัลลอฮ์ทำได้ละหมาดไม่ยากพี่น้องบางคนอายโอ้อายจังเพื่อนผมทั้งออฟฟิศเราคนพุทธหมดเลยเราจะไปละหมาดเขามองเป็นตาเดียวผมถามเขากลับเคยเห็นนั่งรถไปกับต่างศาสนิกผ่านสนามหลวงผ่านวัดพระแก้วผ่านศาลพระภูมิไหมครับเคยเขาขึ้นบนรถเมล์เข
ขายกมือไหว้ไม่เห็นเขาอายท่านเลยบางทีเพื่อนเราเนี่ยมุสลิม 7-8 คนมีไม่ใช่มุสลิมคนเดียวเขาผ่านศาลพระภูมิเขายกมือไหว้เขาไม่เห็นอายพวกท่านเลยเขาไม่เห็นอายพวกเราเลยแล้วทำไมเราจะกราบไหว้อัลลอฮ์เราไปอายเขาถ้าอายที่จะกราบไหว้อัลลอฮ์พี่น้องอย่าหายใจนะครับหน้าไม่อายถ้าอายในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่าใช้เงินนะครับพี่น้องนี่ของอัลลอฮ์ทำไมเวลาใช้เงินไม่อายอ่ะใช้ของอัลลอฮ์แล้วไม่ขอบคุณอัลลอฮ์อายไม่ต้องอายยากตอนแรกอีกหน่อยจะง่ายเองอินชาอัลลอฮ์นี่คือกุญแจพี่น้องอัลลอฮ์ให้ริสกีคนที่มอบหมายอย่างนั้นแล้วอีกประเด็นก่อนจะให้สู่คำถามนะครับสิ่งที่จะเปิดกว้างซึ่งริสกีเราให้ง่ายได้คือการแต่งงานต้องแต่งงานพี่น้องใครที่ต้องการแต่งงานเพื่อจะป้องกันตัวเองอัลลอฮ์จะให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ริสกีที่กว้างขวางขึ้นอียะกูนูฟุกะรอยุกนิฮิมุลลอฮุมินฟัดลิค่ะถ้าหากว่าเขาจนอัลลอฮ์จะให้เขารวยขึ้นคนที่อยากแต่งงานเพื่อจะป้องกันตัวเองไม่ให้ทำซินาอัลลอฮ์ให้แต่งงานยิ่งรวยเชื่อผมนะบางคนบอกแต่งแล้วจานยังจนอยู่เลยลองแต่งเพิ่มสิครับนะบางคนกลับไปมุชาดัดประชุมกับเมียคืนนี้เลยเอ๊ฉันบางรู้สึกว่าตอนนี้เงินเราฝืนรู้สึกไม่มีนั่นเลยทำยังไงดีนั่นสิพอดีภรรยาไม่ได้มาฟังบรรยายด้วยวันนี้สมมุติครับทำยังไงดีบางฟังบรรยายอาจารย์มาเขาบอกแต่งงานนี่ริสกีเพิ่มเอาอย่างนี้กันเราลองแก้ปัญหาริสกีฝืดด้วยการแต่งงานใครอะบางเราก็ลูกยังเล็กอยู่มันต้องบังแล้วแหละเอาบางแต่งแล้วริสกีเพิ่มอินชาอัลลอฮ์จงแสวงหาความร่ำรวยจากการแต่งงานนะแต่ระวังนะครับพี่น้องผู้ชายนะพอได้ยินอย่างนี้บอกเข้าทางแล้วกูเอา2เลยคืนนี้3มีได้2 3ไม่แปลกมัสนะวะซุลาซาวะรุบะ2 3 4มีได้หมดแต่มีต้องดูแลแต่มีต้องดูให้ได้นะคิดจะเจ้าชู้ต้องดูแลให้ได้ถ้าดูแลไม่ได้อย่าคิดเจ้าชู้แต่แรกเพราะคนนะครับไม่ใช่ไอ้เปี๊ยกรู้จักไอ้เปี๊ยกมั้ยพี่น้องไม่รู้จักผมรู้จักไอ้เปี๊ยกอยู่แถวบ้านผมในซอยนะครับในซอยมันลูกมันทั้งนั้นเลยเมียมันทุกตัวเลยตัวอะไรนะมะแมว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 ไอ้เปี๊ยกนี่เมียมันทั้งนั้นเลยนะในซอยพอไอ้ตัวนี้ท้องปุ๊บมันหายไปแล้วพอคลอดปุ๊บมันมาทำอะไรมาจะกินลูกดูสิฟัตของสัตว์ที่ไม่ใช่คนแล้ววันนี้เราพี่น้องมีได้พี่น้องไม่มีปัญหาดูแลให้ได้อินชาอัลลอฮ์เมื่อนั้นและอัลลอฮ์จะให้เชื่อผมยิ่งคนเป็นโสดต้องยิ่งรีบแต่งอย่าปล่อยนะครับพี่น้องเมื่อใดที่เราปล่อยเอาไว้คนไม่แต่งงานอยู่ลำบากกว่าคนแต่งงานพี่น้องสังเกตคนไม่แต่งงานเงินเดือนเยอะแต่ตังค์ไม่ค่อยมีคนแต่งงานแล้วเงินไม่เท่าไรแต่มีตังค์เก็บเยอะน้อยไม่เกี่ยวแต่สุขอัลฮัมดุลิลละห์เพราะอะไรริสกีอัลลอฮ์ให้พี่น้องลองคิดริสกีวันนี้สมมุตินะครับอินชาอัลเลาะห์วัลลอฮุอะลัมอัลเลาะห์กําหนดเราได้ 5,000 หรือ 50,000 แต่ถ้าเรามีเมียแล้วแต่งงานอยู่ครอบครัวเดียวกันริสกีของเมียมีของเรามีแล้วถ้าได้ลูกอีกริสกีลูกอีกลูกยิ่งเยอะริสกียิ่งมากนบีจึงสอนไงตะซาวจูอัลวะลูดวัลวะดูดแต่งงานนะเลือกคนที่ให้ลูกดกๆแล้วที่รักสามีมากๆลูกยิ่งเยอะริสกียิ่งเยอะพี่น้องเชื่อผมอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือแต่งเมื่อริสกีเรา1เมีย1มาบวกกันพี่น้องเป็น2แล้วแล้วคนทำคนเดียวพี่น้องลิสกีมันก็คนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวลิสกีแค่คนเดียวฉะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนึ่งพี่น้องนิกะห์อินชาอัลลอฮ์บางคนบอกอาจารย์ผม70แล้วนะเมียตายไปตั้งนานแล้วตอนนี้70แล้วบอกไอ้ย่อต้องแต่งนะอย่าอยู่คนเดียวย่อ70หน้าชาญไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานี่คือซิฟัตผู้ชายพี่น้องเข้าใจไหมแชร์ให้แต่งอีกเอาไหมนะเจ้มาชาอัลลอฮ์แชร์พังกเลยนะเอานะเจ้นะไม่ใช่เอาอย่างเดียวนะครับขยับเข่าด้วยให้รู้ในเยอะอันทำดูเลยนะต้องเนียดแต่งงานเจ้ยันเนียดว่าไม่กูเป็นโสดก็เป็นโสดอย่างเงี้ยเนียดเพราะอะไรพี่น้องเป็นซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งนะครับเป็นซุนนะห์แต่คนยังไม่แต่งนะแต่งแล้วริสกีจะเพิ่มพูนอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับ
ม่ใช่บางคนบอกอ๋อถ้ามีอุซรอีกเรื่องมีความจำเป็นมีสุขภาพไม่ดีอันนั้นต้องระวังแต่ถ้าท่านพร้อมอัลฮัมดุลิลละห์แต่งงานเพิ่มพูนริสกีแน่ๆอินชาอัลลอฮ์นี่คือการไขริสกีทั้งหมดจำได้ไหมฮะจำได้ไหมครับและอีกอย่างที่จะให้อยากให้ริสกีเพิ่มพูนจงแบ่งเวลาอิบาดัตให้อัลลอฮ์ด้วยจงแบ่งเวลาด้วยฮะดิษกุดซีพี่น้องนะครับอัลลอฮ์ฮะดิษนบีพูดฮะดิษกุดซีโอ้ลูกของอาดัมเอ๋ยตะฟัรรอกลิอิบาดะติจงแบ่งเวลาในการอิบาดัตต่อข้าด้วยจงแบ่งเวลาอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ด้วยเมื่อใดที่เราแบ่งเวลาอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อัมละอุซัดดะรกัลกินะอัลลอฮ์จะให้เจ้ารวยทันทีคือพออยู่อย่างพอแล้วมีบารอกัตแบ่งเวลาวันนี้ละหมาดดูฮามั้ยวันนี้ละหมาดฟัดดูฮาเวลามั้ยวันนี้อ่านกุรอานไหมบางคนบอกกุรอานฉันอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรอ่านเท่าที่ได้อ่านติดขัดๆได้บุญสองเท่าพี่น้องบุญในการอ่านสองบุญในความพยายามบุญละหมาดตะฮัจญุดไหมละหมาดมีการซิกุรุละมีอามันไหมเราเช็คตัวเองไม่ต้องเช็คคนอื่นนะหน้าที่เราไม่ใช่เรื่องในการจับผิดคนอื่นพี่น้องหน้าที่เราคือจับผิดตัวเองที่วันนี้สังคมมุสลิมทะเลาะไอ้พวกนั้นไอ้นี่เพราะอย่างเดียวไปจับคนอื่นแต่ไม่จับตัวเองไปดูว่ามึงผิดแต่ไม่เคยดูกูผิดจริงหรือไม่ไปดูว่ามึงด่างแต่กูไม่ด่างมันตาเรามองคนอื่นหมดเลยไงสุดท้ายเมื่อมองคนอื่นก็ด่ามันแหละครับพี่น้องลองย้อนกลับดูตัวเองแล้วท่านจะด่าไม่ลงวันนี้อยากให้สังคมมุสลิมยุติปัญหาพี่น้องไม่ต้องมีพวกเถียงพวกมึงพวกกูนะเอาง่ายๆเลิกดูคนอื่นกลับมาดูตัวเองเลิกแล้วเริ่มพัฒนาตัวเองเราดีขึ้นแน่ๆอินชาอัลลอฮ์เวลาไปทะเลาะกับคนน่ะพี่น้อง10นาทีเถียงกับเขา10นาทีมาซิกุรุลลอฮ์3ซิกุรุลลอฮ์ได้บุญมหาศาลแล้วไปด่าเขาเนี่ยมึงเป็นอย่างงั้นมึงไอ้นี่เรากลับมาซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานโอ้โหหนักไม่รู้เท่าไหร่แล้วตาชั่งแบ่งเวลาในอิบาดะห์อัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มลงสิพี่น้องดูฮาอย่าทิ้งดูฮาทำตอนไหนอาจารย์หนูทำงานออฟฟิศจะออกไปออกแต่เช้า10โมง11โมงไม่มีเวลาก่อนออกจากบ้าน7โมง8โมงพี่น้องละหมาดได้เลยบางคนไปออฟฟิศบางคนมีห้องละหมาดเขาทำได้ทำใครที่ไม่สะดวกทำที่ออฟฟิศก่อนออกไปทำงานที่บ้านนอกบ้านละหมาดก่อนไปได้เลยครับพี่น้องแล้วเวลาอยู่ออฟฟิศอัลฮัมดุลิลละห์เวลาซูรีเวลาละหมาดไม่ต้องรอเวลานะพี่น้องเข้าสู่การละหมาดแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ริสกีที่เพิ่มพูนขึ้นอีกอยากให้อามานเราติดนะพี่น้องวันนี้เราฟังศาสนาเราฟังบัญญัติกันนะครับเราฟังเรื่องศาสนาจำไว้อย่างนะครับพี่น้องถึงเวลาต้องปฏิวัติถึงเวลาต้องปฏิรูปการเรียนศาสนาของเมืองไทยแล้วคนอื่นยังไงผมไม่ได้ไปสนใจด้วยแต่วันนี้ที่จะบัญญัติเนียดทุกคนนะครับจงฟังแล้วปฏิบัติจงฟังแล้วอามันแล้วสังคมจะเปลี่ยนไม่อย่างนั้นถ้าฟังแล้วไม่ทำนะครับบาลอยิ่งลงสังคมยิ่งแตกแยกยิ่งแตกยิ่งแตกยิ่งแตกออกไปสุดท้ายมุสลิมไม่เหลือความเป็นพี่เป็นน้องเลยไม่ต้องไปคิดนะครับช่วยเหลือโรฮิงญาพี่น้องไม่ต้องไปคิดช่วยเหลือซีเรียเราคิดตามกระแสแค่นั้นเองใจเราไม่ได้ห่วงพี่น้องจริงๆอะบางทีในเฟซเขากระหำกระหึ่มไงในเฟซกระแสถ้าคนใจเป็นห่วงพี่น้องจริงๆอัลลอฮ์เพื่อนบ้านมันไม่ละหมาดทำไมไม่ดูแลเพื่อนบ้านมันอดอยากหิวจะตายมันไม่เคยช่วยเหลือเลยแล้วทำไมโรฮิงญาผ่านพันกิโลกับเราช่วยดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าคนใจรักพี่น้องจริงๆอะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลห่วงหมดใช่ไหมเราห่วงพี่น้องซีเรียพี่น้องห่วงพี่น้องปาเลสไตน์ถูกห้ามไม่ให้เข้าสุราอักซอพี่น้องเขาถูกห้ามแต่ไม่ใช่ไม่ละหมาดเขาเข้าไม่ได้เขาก็ละหมาดได้แล้ววันนี้มัสยิดบ้านเราเปิดแล้วคนไม่มาทำไมไม่ร้องมั้งไงฝรั่งเศสเขาห้ามปิดหน้าออสเตรียใช่ไหมครับเอบอนเพิ่งออกมากดอีกห้ามใส่นิกอบห้ามปิดเราเดือดร้อนอัลลอฮ์เมืองไทยเขาอนุญาตได้หมดอะทั้งนิกอบทั้งฮิญาบเยอะแยะมุสลิมที่ไม่คุมทำให้ไม่เดือดร้อนน่ะทำไม
ไมไม่ดาว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่สงสารและทำไมไม่ร้องอ่ะแสดงว่าเราไม่ได้รักพี่น้องจากหัวใจเรารักตามกระแสฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องฝากนะครับผมด้วยพี่น้องไม่ได้ด่าคนอื่นด่าตัวเองด้วยอามันมัสยิดในมุกเกมมุสลิมพยายามละหมาดต้องเต็มให้ได้ให้เยอะเหมือนวันศุกร์ให้ได้พยายามอินชาอัลลอฮ์อามันแล้วเราอันนะอัลกุรอานมานูวัตตะกออัลลอฮ์บอกถ้าแม้ชาวเมืองเขาอีมานและเขาตักวาอัลลอฮ์เขายำเกรงอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์จะเปิดบารอกัตให้หมดริสกีทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ริสกียางถูกน้ำมันแพงเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่เพราะรัฐบาลบริหารไม่เป็นฮะเพราะความชั่วเราเยอะต่างหากเพราะมัสยิดเราเยอะอัลลอฮ์จึงให้ลำบากอินชาอัลลอฮ์เราพยายามนะครับอะไรนะอะไรนะครับเอาพัดลมไม่ต้องนะผมชอบให้เหงื่อแตกบ้างนั่งเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าอันทำดีแล้วยิ่งแตกมันยิ่งได้ฟิลนะผมเป็นคนที่บรรยายต้องเหงื่อออกถ้าเหงื่อไม่ออกแสดงว่าไม่สุดนะไม่สุดนะครับพี่น้องไม่ได้เหมือนเล่นบอลนะมะนักบอลคนไหนเล่นบอลแล้วเหงื่อไม่ออกแสดงว่าเล่นไม่จริงบรรยายแล้วต้องเหงื่อออกอินชาอัลลอฮ์แสดงว่าบรรยายจริงนะผมเลยนี่ส่วนตัวผมนะถ้าวันไหนผมพูดเหงื่อไม่ออกฟังไว้เลยฮะแสดงว่างั้นห้องแอร์เหงื่อยังออกเลยนะขออัลลอฮ์อย่าระงับเหงื่อผมเลยพี่น้องเวลาบรรยายเพราะมันมีฮิกมะห์หลายอย่างใครไม่รู้เท่ากับคนเหงื่อออกนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นก็ตรงนี้นะครับแล้วก็อามันอิบาดัตตักวาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มพูนแน่ๆละหมาดนะพี่น้องอุมมะห์นบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ให้ง่ายดายมากทุกพื้นแผ่นดินบนหน้าดุนยาเป็นมัสยิดได้หมดเลยขับรถไปอยู่ถึงเวลาละหมาดพี่น้องจอดไม่มีมัสยิดจริงๆไม่มีที่ละหมาดจริงๆเข้าปั๊มผ้าซะยะดอมีไม่ถึง100บาทแล้วมั้งพี่น้องไม่ถึง200บาทมั้งผืนนึงอ่ะเอาไม่มีตังค์เอาเสื่อก็ได้ปูในปั๊มละหมาดอายอย่าอายสิครับพี่น้องอายคือครั้งแรกแต่ถ้าทำได้ท่านจะติดตลอดแล้วเมื่อคนทำแบบนี้ตลอดไม่มีทางจนและไม่มีทางลำบากไม่มีทางเขาเรียกจนตรอกแน่นอนทำสิครับเขากราบไหว้ของบาเต้นเขากราบไหว้ของเท็จเขายังกล้าเรากราบไหว้อัลฮักเรากราบไหว้ผู้ที่เป็นสัจธรรมความจริงเราจะกลัวอายมนุษย์ได้ยังไงทำสิครับพี่น้องแล้วท่านจะพบริสกีอัลลอฮ์เปิดแน่ๆคนที่ยำเกรงตักวาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ากลัวมนุษย์อย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์อย่ากลัวมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะช่วยท่านทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์เชื่อผมพี่น้องอิบาดัตให้อัลลอฮ์แบ่งเวลาอัลลอฮ์เพิ่มพูนริสกีแน่นอนครับอินชาอัลลอฮ์นะอ่ะตอนนี้มีได้อีกประมาณ25นาทีมีคำถามไหมครับอันนี้เรามูซาการะแลกเปลี่ยนคำถามอะไรกันได้เลยนะครับเชิญนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดื่มน้ำนะครับรู้สึกเร็วจริงๆนะครับมาชาอัลลอฮ์บ้านจุมาเรานะครับผมบอกจะกินข้าวมันได้กินจริงอัลลอฮ์แต่ไม่รู้ได้กินหรือเปล่านะไม่แน่ใจบรรยายเสร็จตายก็ไม่ได้กินแล้วนะอินชาอัลลอฮ์หวังว่าจะได้กินครั้งหน้าขอข้าวหมกแพะนะครับเนื้อแพะไม่สนเลยผมหัวอย่างเดียวจบจูมาไม่ชัวร์แล้วแหละครับโอ้อาจารย์มันเล่นข้าวหมกแพะแล้วไม่ไหวแล้วมั้งอินชาอัลลอฮ์เอาที่สิเจหลานเพิ่งแต่งใช่ไหมครับลูกจูมาใช่ไหมฮะดูอานะให้คลอดลูกใกล้ๆบรรยายทำอะเกก้อตีเดียวเลยอันทำเลยแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอให้ได้ลูกแฝดเลยนะครับอามีอันทำไปเลยแหละนะอินชาอัลลอฮ์นะว่าอันทำไปเลยแหละเชดีใจมะดีใจยิ่งกว่านะเวลาได้ลูกเยอะๆลูกเยอะเหนื่อยตอนแรกไปน้องสบายเวลาที่ทำลูกทั้งหลายก็64มาอินชาอัลลอฮ์64คนเชเมียคนเดียวเมียได้มี2คนอยู่แล้วได้ๆทำไมมันพอไม่คนอาจารย์มาจากไหนมันมาจากไหนเชเดวิดเมื่อกี้บอกคนเดียวนี่พร้อมไหมคนที่มีลูก12คนเหลือ8ครับแล้วก็ได้อีกคนหนึ่งมาชาอัลลอฮ์ต้องก็ไม่พอคนที่ได้ใหม่ก็ไม่มีไม่มีพอเลยนะฮะอันทำที่เลยคนแรกก็
ครับผมอันทำด้วยแล้วแค่2ใช่ไหมเชที่รู้นะแชร์ตัวหนุ่มๆรอนะครับทำเป็นเล่นนะผมดูคนไม่เก่งเท่าไหร่แต่ดูจมูกดูเขาหน้าเนี่ยสมบัติเลยนะอันทำด้วยแล้วแล้วแต่เชตอนนี้ขอผมนะให้ผมรอแล้วกันน่าแชร์เอาด้วยแล้วอย่าสากลอดนะแชร์เดวิดนะกีเดวิดกีเดวิดนะประจำนะครับถ้าผมมาบรรยายบ้านจูมาไม่เจอกีมี2อย่างนะกีนะไม่เจ็บก็ตายใช่ไหมกีนะถ้ายังอยู่ต้องมานั่งฟังอินชาอัลลอฮ์อาฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ให้ฮูรุนอินกับกีเดวิดด้วยนะครับอามีนเอาไม่กีอามีนอ่ะยิ่งกว่าคำว่าเอานะครับอามีนเนี่ยฮูรุนอินเอาไหมอามีนแสดงว่าไม่ต้องถามแล้วเอาหรือไม่นะอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้คำถามนะครับว่าAssalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. การที่เราทำดีกับคนอื่นแต่กลับแสดงนิสัยไม่ดีไม่มีมารยาทชอบใช้อารมณ์กับคนในครอบครัวได้รับโทษไหมกับคนอื่นเราดีกับเมียเราดุเข้าใจไหมโอ้คนอื่นนี่ถ้าพูดง่ายๆอิกรอมเขาโอ้อิกรอมมากช่วยเหลือพอกลับบ้านอัลลอฮ์นึกว่าอบูญะฮัลนิสัยได้ไหมพี่น้องได้บุญในตอนทำดีกับคนแต่ได้ชั่วตอนหยาบคายกับเมียนบีจึงพูดคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮิคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคนที่ดีนะครับก็คือคนที่ปฏิบัติดีต่อครอบคนในครอบครัวต่ออะห์ลิฮิของเขาภรรยาของเขาและนบีบอกแก่คนในครอบครัวนบีบอกว่าอานาคอยรุกุมลิอะห์ลิแล้วฉันเป็นคนที่ปฏิบัติดีที่สุดกับครอบครัวกับภรรยาของท่านนบีนุ่มมากพี่น้องกับภรรยาวันนี้เราทำดีกับคนอื่นไม่เท่าทำดีกับเมียนะฮะไม่เท่าทำดีกับลูกกับคนในครอบครัวพ่อแม่นั้นชัดเจนอยู่แล้วพี่น้องอันนี้ส่วนใหญ่คนเราเวลาแต่งงานมันจะแยกบ้านเขาจะแยกเขาเรียกออกเรือนเมื่อออกเรือนเราจะอยู่กับสามีปัญญาเราดีกับคนอื่นกลับมาบ้านโอ้โหพี่น้องรุนแรงมากลองซอฟกับเมียให้และทำยังไงให้รักกันให้สลามกันสิครับรักกันแน่ๆไม่ใช่เข้าบ้านมาเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะพวกต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตเข้ามาเฮ้ยเข้ามาเงียบที่หลังเมียทักบังกลับมานึกว่าชัยฏอนทำไมอ่ะชัยฏอนเข้าไม่สลามไงแต่ไม่ได้บอกว่าบังเป็นกาเฟ่ชัยฏอนนะนิสัยชัยฏอนทำไงให้สลามสิครับผัวเมียรักกันแน่นบีบอกไงเอาไหมจะบอกให้ท่านอามันหนึ่งถ้าท่านทำแล้วถ้าหาบับตุ่มท่านจะรักกันอัฟชุสสลามให้สลามซึ่งกันและกันเข้าบ้านไปเลยพี่น้องก่อนเข้าบ้านสลามอะลัยกุมภรรยาได้ยินปุ๊บว่าอะลัยกุมุสสลามวาญิบต้องตอบแล้วสลามอัสสลามุชื่ออัลลอฮ์กีเอ่ยชื่ออัลลอฮ์บะเราะกัตเข้าบ้านให้สลามก่อนออกให้สลามความรักมันจะเกิดความนุ่มนวลจะเกิดสามีปัญญาคู่หนึ่งพี่น้องแต่งงานมาผัวไม่เคยให้สลามเลยวันนึงสามีไปออกดาวะนะกลับมาบ้านให้สลามเมียร้องเลยมาหน้าบ้านพี่น้องเกิดมาตั้งแต่แต่งไม่ได้ให้สลามเลยโห่ฮ่าเฮ้อเข้าเหมือนแมวเลยเข้าอย่างนั้นตลอดกลับมาพี่น้องอยู่หน้าประตูบ้านคนไม่เคยให้อายนะครับสลามอะลัยกุมอายแล้วไข้เบาๆสลามอะลัยกุมภรรยาได้ยินนึกว่าคนมาขอซะดะกอฮ์แล้วมาออกไปเจอบังสลามเมียร้องไห้เลยพี่น้องดีใจในชีวิตลองกลับไปสิครับอัสสลามุอะลัยกุมแรกๆจะอายพี่น้องธรรมดาแรกๆจะเขินมากแต่ให้ไปแล้วอินชาอัลลอฮ์มันจะรักนะฉะนั้นดีกับคนอื่นได้นะดีกับครอบครัวด้วยไม่ใช่สามีเองเดียวนะเมียด้วยนะฮะเมียนี่กับคนอื่นเคยแวะใส่เขาไหมเราเคยแวะใส่คนอื่นไหมฮะลองสิครับพวกตบให้ลองไปพูดแบบกับผัวเราที่กับเขาข้างนอกลองสิลองวินมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าก็ได้มาเรียบร้อยสิครับพี่น้องมันซ้อมไม่ยั้งเลยอ่ะแล้วทำไมกับผัวลงจังอ่ะปั๊บเรียบร้อยถ้าแบบนี้นะฮะแม่ไม่ต้องมาโทรถามผมนะอาจารย์บังจะมีอีกคนหนูเครียดถ้าผมรู้จักผมสมควรแล้วแหละนี่ที่บังจะมีอ่ะผมเจอแบบบางผมก็มีนะครับไม่ไหวนะฮะพี่น้องดูทำไมผู้ชายเราติดหมอนวดไม่ใช่หมอนวดวัดโพนะฮะโอซาก้าทำไมติดหมอนวดแถวเพชรบุรีอะ
ทำไมติดคาราโอเกะทำไมติดนักร้องอ่ะทำไมไม่ติดเมียที่บ้านเมียสวยกว่านักร้องตั้งเยอะจริงหรือไม่ไม่กล้ารับไม่กล้าบอกจริงนะถ้าบอกจริงรู้ละมาฉันเองมันรู้กันทั้งนั้นแหละพี่น้องนั่งมองตาผมผมมองตาท่านน่ะรู้อินชาอัลลอฮ์ทำไมไม่ใช่อีสวยเมียสวยจะตายแต่กลับมาบ้านอัลลอฮ์วะฟูตัวเหม็นไม่มีอะไรเลยพี่น้องพูดบนนี่เข้ามายังไม่อะไรปั๊บ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 พอไปตรงนู้นพี่น้องแค่จอดรถนะปิดประตูปั๊บพี่มากี่คนคะเหนื่อยไหมครับพี่นั่งก่อนนะคะขอโทษนะครับเขาชวนกินของฮารอมใช่ไหมเอาไหมครับพี่เอาแบบวุ้นไหมเอาแบบยังไงพี่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเอาผ้าเย็นมานะครับอ๋อจะเหลืออะไรครับบังเราพอมาตรงนี้ปั๊บ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 เหม็นอีกต่างหากพอไปตรงนู้นเขาคิดมัดสิ่งฮารอมกลับทำเรื่องของอิสลามไอ้สิ่งฮาลาลที่บ้านดันไม่ยอมทำตามหลักการอิสลามนั่นหลักการอิสลามนะครับพี่น้องเอาใจสามีคิดมัดสามีเอาใจแต่งตัวสวยแล้วพูดดีๆกับสามีอิสลามสอนส่วนแวดๆๆนี่หนังไทยมันสอนสังเกตสิพี่น้องหนังไทยจะสอนให้เมียชั่วหนังไทยจะสอนให้เมียพ่อปลาไหลแม่พังพรใช่ไหมเมียคอลเลกเตอร์หนังไทยต้องแบบปากจัดๆหน่อยนะม้วนโลผมอย่างนั้นแล้วสุดท้ายเราชอบดูหนังพอดูปุ๊บเอามาใช้ในชีวิตจริงละครนะพี่น้องผู้กำกับสั่งคัดบ้านใครบ้านมันฮะแต่ชีวิตจริงไม่มีสั่งคัดถ้าวันไหนสามีสั่งคัดเมื่อไรแพ็คกระเป๋ากลับบ้านได้เลยอ้าวทำไมอ่ะสิทธิอยู่ที่เขาหมดเลยฉะนั้นเอาใจเยอะๆนะสามีเหมือนควายอ่ะพี่น้องอย่าไปซีเรียสนะจริงๆพี่น้องผู้ชายเราคือควายดีๆเองชาวยังไงรู้ไหมอย่าเพิ่งตกใจบางคนเพิ่งฟังผมครั้งแรกโอ๊ยอะไรอาจารย์ฟังให้จบนะบอระเพ็ดขมกินได้เป็นยาคำพูดผมไม่เพราะกินได้อินชาอัลลอฮ์เป็นยาเหมือนกันผู้ชายเหมือนควายพี่น้องคนเลี้ยงควายเป็นน่ะดูทางหน้าสิครับหน้าเป็น10ไร่ใช้ควายไถได้ควายเชื่อฟังเลี้ยงให้เป็นสิครับให้ยามันกินบ้างแช่ปลักบ้างเอามันไปถูแปลงบ้างเลี้ยงอ้วนสบายเลยสามีเราดูดุดันเอาใจให้เป็นสิครับอ้อหลอจะไปไหนไอ้บังจะไปไหนอ่ะนะเข้าเซเว่นบ้างพี่น้องไปเที่ยวเซเว่นบ้างครับพี่น้องไปดูมารยาทสาวเซเว่นเป็นไงแล้วเอามาใช้ด้วยนั่นแบบอิสลามจริงหรือไม่พูดเพราะแต่งสวยต่อหน้าสามีนั่นคืออิสลามนะประเภทน้ำพริกกะปิอะไรนั้นหยุดๆบ้างนะเหม็นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นก็ค่อยๆนะค่อยๆก่อนกลับอย่าเพิ่งรีบกลับนะแวะบิ๊กซีอะไรก่อนนะนะโต๊ะนะไปซื้อบ้างวาซาชงวาซาเช่ฉีดบ้างเราเขาได้กินเหงื่อใครมานานแล้วลองแบบนั้นบ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์นะเปลี่ยนสีผมบ้างบางคนถามอาจารย์ไอ้บางใจย้อมสีเขียวบอกแล้วเขาชอบสีเขียวนะไม่รู้อาจารย์ก็บอกไม่เสนอสีแดงให้เขาครับได้อาจารย์บอกได้ย้อมเอาใจสามีจัดเต็มทำได้เลยทำไหมไม่ทำอ้ายสุดท้ายบางอยากดูสีเขียวเราไม่ทำให้เขาเลยไปดูข้างนอกไงนะข้าวถ้ากินอิ่มมันไม่อยากกินข้างนอกเลยครับเชื่อไหมทำไมคนอยากกินข้าวนอกบ้านเพราะในบ้านมันกินไม่อิ่มถ้าในบ้านกินอิ่มไม่ต้องกินข้าวข้างนอกแล้วนี่หลักการอิสลามชาลอนะแต่กีคงจะใช้น่าจะอีนานนะคินนะดูอาแล้วกันนะกินได้ชาลอนหวังว่าจะได้ใช้นะครับดูอาให้กีเดวิดเราด้วยการที่เราทำดีกับเด็กกำพร้าอะลัยกุมุสลามการที่เราทำดีกับเด็กกำพร้าแม่ไม่ได้ผลบุญอย่างไรดีทั้งคู่ครับไอ้ตามเกียรติกำพร้าได้ไหมนบียกย่องทั้งคู่เลยนะครับได้ผลบุญมากสองเขาเรียกทำดีกับแม่ไม้ทำดีกับเด็กกำพร้าอันนี้ผลบุญแน่ๆแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องแน่นอนคนจนก็ด้วยครับเนี่ยนะครับอันไหนที่คล้ายถ้าเราทำดีกับเพื่อนบ้านแล้วแต่เพื่อนบ้านกลับว่าและนินทาเราตลอดทำยังไงคะเรื่องนินทามันเลี่ยงกันไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครับคนทำงานศาสนานินทากันกันเยอะจริงไหมระดับ
ไหนมันก็ไม่พ้นเรื่องนินทาเพราะปากลิ้นมันจุดสะท้อนอารมณ์เราคุมยากที่สุดคือลิ้นนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนะครับผมก็มีพี่น้องชีวิตบางทีมันมีความผิดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แชร์เดี๋ยวจะอธิบายให้นะบางทีเราก็มีพี่น้องความผิดที่เราผิดด้วยคำพูดจะเป็นนินทาว่าร้ายเมื่อลิ้นปั๊บลิ้นคือสิ่งที่คุมยากนบีจึงถามจึงสัญญาใครที่คุมลิ้นได้และใครที่คุมอวัยวะเพศได้นบีประกันสวรรค์ให้ยากนะครับสองอย่างโดยเฉพาะลิ้นคุมยากมากคุมยากมากพี่น้องสิ่งที่อยู่ระหว่างสองเคราก็คือระหว่างหนวดกับเคราลิ้นคุมยากมากคนจะถูกคว่ำหน้าลากลงนรกสาเหตุจากลิ้นฉะนั้นนินทาเราห้ามเขาไม่ได้นะครับแล้วทำยังไงเขานินทาอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะคนที่นินทาใครแล้วไม่ขอมาอัพไปเกียรติความดีเราไปให้เขาอันตรายนะครับพี่น้องอุตส่าห์ละหมาดอุตส่าห์ถือศีลอดสุดท้ายไปด่าคนนู้นไปว่าคนนี้ไปทำร้ายคนนั้นความดีเราให้เขาหมดเลยนะแสดงถ้าคนยังนินทาเราแสดงว่าเรายังมีดีให้เขานินทานะลองดูสิครับพวกเมาหยำเปไม่มีใครนินทาเท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยมีคนสนใจคนนินทาเราเราก็ใช้ได้เว้ยนะดีใจนะโอ้มีคนนินทาเราแสดงว่าเราโอเคอยู่สังคมยังให้ความสนใจเขาเรียกมองเชิงบวกแล้วก็ผลบุญอัลลอฮ์ให้ด้วยอดทนและอย่าด่ากลับบางคนบอกด่ากลับหนามโยกเอาหนามบ่งไม่ได้นะครับบางคนเคยถูกคำถามนะอาจารย์เขาแทงบอลเพื่อนเนียดจะให้เจ้ามือเจ๊งอันนี้คำถามเนี่ยวัยรุ่นมันถามนะครับผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะไม่ถามวัยรุ่นถามเนียดมันดีเว้ยทำไมแทงบอลแทงไม่เจ๊งเลยดันแทงบอลให้เจ้ามือเจ๊งตรรกะนี่ใช้ไม่ได้นะนะบางคนบอกทำไมเที่ยวอาบอบนวดไปเที่ยวมันอาจารย์เที่ยวให้มันเป็นโรคให้หมดเลยโอ้โหได้ไหมครับไม่ได้นะเนียดดีต้องทำดีด้วยฉะนั้นนะอย่าไปนินทากับซอบัตอดทนนะครับอินชาอัลเลาะห์ฟังสื่อวิทยุอะไรต่างๆเวลาบรรยายนะครับถ้าสดในการสดเขาให้แบบนั้นเราก็รับเลยนะครับรับนะอันนี้ที่อะไรเรานำเด็กมาเลี้ยงแต่เราเองก็มีลูกอยู่รักเด็กคนนี้มากกว่าลูกมีโทษไหมรักเป็นเรื่องของใจมันไม่เกี่ยวกับโทษไม่โทษครับแต่แสดงออกคือสิ่งจำเป็นแชร์มีภรรยาสองคนใช่ไหมแต่ก่อนกีมีสองคนใช่ไหมทันอยู่ด้วยกันพร้อมกันไหมรักเท่ากันไหมกีรักเท่ากันไหมเห็นไหมไม่เสียก็ยังรักได้รักเธอเสมอไงสรุปคือไม่เท่ารักคนที่อยู่ก่อนทางรักคนอื่นไม่เท่าอันนี้ชัดเจนนะนี่กูรู้ความรักนะเมียยังรักไม่เท่ากันเลยพี่น้องแล้วลูกถามว่ารักเท่ากันไหมแล้วบางทีไอ้ลูกเลี้ยงมาอยู่กับเราบางทีรังกว่าเราหัวใจเราบางทีรักมันมากกว่าแต่แสดงออกต้องเสมอภาคนะครับท่านนบีรักภรรยานบีเรื่องความรักไม่เท่ากันนะครับนบีรักไม่เท่ากันแต่แสดงออกเท่ากันนะเรื่องหัวใจมันเรื่องบังคับกันไม่ได้นะครับแต่แสดงออกต้องเท่ากันนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺแต่เราอยู่ร่วมกับคนไม่ละหมาดเราจะบาปไหมโดยเฉพาะคนเป็นสามีเราเตือนหลายครั้งแล้วควรทำยังไงดีพี่น้องเราเตือนแล้วเราด่าว่าเราบอกเขาแล้วเขาไม่ทำตามเราอันนั้นสุดความสามารถแล้วนะฮะแต่อย่าท้อเตือนต่อไปเพราะบางทีสามีบางคนไม่เอาฐานเลยนะบางครั้งครอบครัวเมียจะตอบัตก่อนสามีแต่เมียจะกลับตัวก่อนเพราะบางทีผู้หญิงจะขยันฟังผู้ชายบางทีน้อยพอกลับตัวปุ๊บเห็นสามีโอ้โหทำไมบังเป็นอย่างนั้นบางครอบครัวพี่น้องไปบอกสามีตักเตือนสุดท้ายอัลฮัมดุลิลลาห์สามีเปลี่ยนแปลงได้บางคนบอกไปเตือนแล้วสุดท้ายไม่เอาอาจารย์เตือนแล้วทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอดทนนะครับท่านหญิงอาเซียเนี่ยอยู่กับฟิรอูนเลวระดับไหนฟิรอูนเลวขนาดประกาศว่าเป็นพระเจ้าแล้วแต่สุดท้ายท่านหญิงอาเซียได้สวรรค์พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่กับคนไม่ดีแต่เราซอบัตตักเตือนทำทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่บังคับเกินความสามารถเลยครับนะพยายามเราทำตัวเองให้ดีแล้วกันและตักเตือนเขาถ้าเขายังไม่ดีจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามเตือนเขา
เพื่อไม่ให้เขาฟ้องกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไม่อย่างนั้นเขาจะบอกกับอัลลอฮ์วันกิยามะห์สามีบางคนภรรยาบางคนเห็นอีกฝ่ายทำผิดไม่เตือนพี่น้องเราถือว่าเป็นปกติกิยามะห์ไม่รอดเตือนแล้วแต่ไม่ตามยังรอดนะครับอินชาอัลลอฮ์บอกแล้วแต่ไม่ทำเรายังรอดแต่ถ้าไม่บอกเลยโดนแน่ๆอัลลอฮุอะลัมนะครับฉะนั้นต้องระวังนะครับพี่น้องต้องระวังนะเราเขาเรียกไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับต้องระวังในเรื่องอยู่และบอกเขาด้วยอยู่กับคนไม่ละหมาดริสกีมันไม่บารักัตนะฮะต้องดาวะต้องตักเตือนให้ทำการอามัดอิบาดะห์กันทุกคนนะครับแชร์ได้อินชาอัลเลาะห์นะเข้าใจนะกีนะได้ได้ๆเรื่องนี่เรียนรมฎอนเนี่ยพูดทำกับข้าวเนี่ยแล้วก็ดิฉันซื้อโจทย์แล้วข้าวทำกับข้าวเลี้ยงเลยอันนี้จะได้ผลยังไงแก่แก่ไหนครับคือไม่ได้ถือเพราะอุโซใช่ไหมฮะไม่ถือเลยคือถืออ๋อคือไม่ถือเพราะไม่ถือขี้เกียจอ่ะครับอันทำดีแล้วคือต้องแยกแยะกันไอ้เขาทำในส่วนได้บุญก็อันทำดีแล้วไปแต่มันไม่บวชอันนั้นบาปมากเพราะถ้าไม่ทำกับข้าวก็ไม่บาปมันไม่ใช่วาญิบแต่บวชเป็นวาญิบฉะนั้นเหมือนคนไม่กินข้าวแต่กินแบรนด์อ่ะพี่น้องเป็นคนยังไงครับไอ้แบรนด์ซุปไก่สกัดสมมติไอ้วิตามินที่เขากินวิตามินบำรุงทั้งหลายเอาง่ายๆก็ได้เครื่องดื่มบำรุงกำลังเขาบอกมีวิตามินใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินกับกินเครื่องดื่มบำรุงกำลัง M8 M100 M กินอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องกินข้าวฉลาดหรือไม่ฉลาดนะของหลักไม่ทำแต่ทำของเสริมวาญิบไม่เอาแต่ไปเอาของซุนนะแปลกไหมฮะแปลกมากมากฉะนั้นเลี้ยงข้าวคนน่ะดีแล้วเพิ่มอีกนิดสิในไหนเราดีทางนี้แล้วเอาเพิ่มดีให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไปเลยนะครับให้เขาบวชแล้วก็เลี้ยงอย่าทิ้งนะครับจะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฝากเอาไว้นะครับเข้าใจนะกีนะอัลฮัมดุลิลลาห์คนเลี้ยงบวชได้ผลเหมือนคนบวชเลยนะอาจจะเอาหะดีษนี้ไปใช้ละมั้งไม่บวชก็ได้เลี้ยงเขาได้บุญเหมือนกันหัวหมอต่างเป๋นะครับหัวหมอกับใครไม่หมอพี่น้องไปหัวหมอกับเรื่องอัลลอฮ์บนูอิสราเอลยะฮูดหัวหมอกว่าเราอีกพี่น้องนะฮะหมอกับอัลลอฮ์ระวังพี่น้องสุดท้ายไปนรกนะครับเขาไม่ใช่ดอกเบี้ยอาจารย์เขาบอกเงินปันผลเหลี่ยมอะเหลี่ยมจัดเขาเรียกเพราะเหลี่ยมจัดถ้าเพชรเหลี่ยมยิ่งเยอะราคายิ่งแพงแต่ถ้าคนเหลี่ยมยิ่งเยอะระวังพี่น้องเวลคัมทูจะฮันนำนะต้องระวังนะครับพี่น้องต้องเตือนเอาไว้อย่าเหลี่ยมเรื่องสัตว์นะทำผิดยอมรับว่าผิดง่ายกว่าผิดแล้วเลี่ยงบางคนกินเหล้าไปกินเหล้าปุ๊บผิดใช่ยอมรับผิดสักวันหนึ่งจะเลิกอ้าวยังดีพี่น้องดีกว่าคนกินแล้วเลี่ยงไปนู่นไปนี่ไอ้นี่อันตรายไอ้นี่อันตรายพี่น้องคนผิดแล้วเลี่ยงกลับตัวยากผิดแล้วยอมรับกลับตัวง่ายอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้โอเวลาสวยมากเลยครับพี่น้องทำดีแล้วนะเผื่อเราได้ละหมาดมากระดิ่งมีคำถามจากทางบ้านนะครับเชิญเลยครับผมกระดิ่งนะหากเรามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้ที่ดีและโอกาสดีๆในการงานเราจะทราบได้ยังไงว่าไหนเป็นริสกีที่ดีหรือเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์ครับผมคือมีเงินเยอะและจะรู้ว่าไหนเป็นริสกีที่ดีหรือบททดสอบทั้งริสกีดีนั่นก็เป็นบททดสอบสรุปเงินที่เราได้ทั้งหมดเป็นบททดสอบหมดเลยเมื่อได้ลืมอัลลอฮ์ไหมเมื่อได้ขอบคุณอัลลอฮ์ไหมเมื่อไม่ได้สอบบัตรไหมทั้งหมดคือบททดสอบเมียก็เป็นบททดสอบลูกก็เป็นบททดสอบทรัพย์สินก็เป็นบททดสอบอยู่กับรถจนลืมละหมาดไม่ผ่านและการทดสอบบางคนล้างรถคนอาซานปีรอบก็มัดไปแล้วไอ้นี่ยังล้างล้อไม่จบเลยบททดสอบพี่น้องนบีซุลัยมานถูกบททดสอบอยู่กับม้าพี่น้องจนดวงอาทิตย์ตกเชื่อดหมดเลยบททดสอบแต่นบีพี่น้องต่อมีเขาเรียกคิดทันฉะนั้นคนมุสลิมจะได้เงินเยอะหรือไม่เยอะอัลฮัมดุลิลละฮะดามินฟัดลิร็อบบีเป็นความโปรดปรานจากพระเจ้าฉันเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้ชูโกตขอบคุณนี่คือบททดสอบถ้าได้เราชูโกตอัลฮัมดุลิลละห์ผ่านบททดสอบนะครับก็เป็นบททดสอบหมดนะครับบททดสอบหมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แม่
มีคำถามทางเฟซนะครับมีอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยฮะแต่งงานกับแม่ไม้หรือเป็นการทำดีด้วยไหมคนถามอยากรู้ชื่อจังเลยไม่ได้เลยผมรู้จักมันผมรู้จักมันนะแม่ I know อะไรนะภาษาอังกฤษว่าอะไร I know you understand เลยนะครับเขาเรียกดูปุ๊บรู้ปั๊บเดี๋ยวจะกลับไปเล่นเนี่ยแม่มันเล่นไลฟ์สดอ้าวเราบอกให้ก็ได้นี่ก็หัวหมอกันนะเป็นการทำดีไหมแน่นอนเป็นการทำดีอย่าว่าแต่ไม้นะแต่งงานกับคนไม่ไม้ก็เป็นการทำดีเหมือนกันฉะนั้นแต่งเถอะครับถ้าพร้อมแต่งเถอะครับจะไม้จะโสดได้หมดนะครับถ้าอะไรพี่น้องไม่ใช่ถ้าเมียยอมจะไม่ยังไม่มีเมียนะคนนี้นะถ้าท่านมีความสามารถสุขภาพดีนฟก็ให้ได้แต่งเลยครับพี่น้องแต่นบีส่งเสริมนะถ้าจะแต่งส่งเสริมอบูมูซาเคยแต่งครั้งนึงพี่น้องนะครับได้หญิงไม้นบีบอกทำไมไม่แต่งกับคนโสดล่ะจะได้เขาเรียกหยอกล้อเพราะคนแต่งงานแล้วต้องรู้ได้หญิงไม้ไม่เหมือนได้หญิงโสดเพราะอะไรพี่น้องคนเคยผ่านเวทีมาแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับนักมวยเพิ่งคนชกแรกๆเข้าใจไหมครับไปคิดกันเอาเองที่บ้านคืนนี้แล้วก็จะอ๋อนักมวยชกครั้งแรกตื่นเวทีไหมตื่นเวทีต่างคนต่างตื่นเวทีพี่น้องสุดท้ายมันจะหลั่งอะดรีนาลีนออกมาแต่คนเคยสนามแล้วเขารู้นะเดี๋ยวมันไหว้ครูนะเดี๋ยวมันจะชกเดี๋ยวมันก้าวครั้งนี้เดี๋ยวมันยกถ้ามันยกแบบนั้นกูรู้หมดเลยคือจับทางมวยถูกชกมันไหมก็โอเคอยู่แต่ว่าเขาเรียกอรรถรสมันจะไม่เหมือนนี่ขอมาอัพนะครับต้องพูดให้ชัดเจนนะมันไม่เหมือนสาวที่โสดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้หมดเลยไม่มีปัญหานะครับไม่ใช่โอ้โหยิงไม้ได้ยิงนั่นโอ้โหฉันหมดเรียบร้อยพลาดเลยไม่ได้นะยิงไม้บางคนดีกว่าหญิงโสดบางคนมันทั้งนี้ทั้งนั้นนบีจึงให้มาตรฐานเอาไว้ฟัสบิซาติดดินเลือกคนที่มีอีหม่านจะไม่หรือโสดเอาคนที่มีอีหม่านสุขแน่ๆยิ่งกว่าสุขแห่งสยามเลยนะนะสุขไอ้สยามจะไม่ได้สุขแล้วนะครับถ้าเลือกคนมีอีหม่านสุขยิ่งกว่านั้นอีกสุขไปทั้งโลกเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับพี่น้องได้ทันไหมครับเจ้าภาพทันนะบุคคลที่ขอต้องให้นะ189คนพี่น้องอยู่กับไลฟ์เรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาเชิญครับคือย้อมผมได้ไหมย้อมได้ครับไม่มีปัญหานะจะย้อมเพราะงอกหรือย้อมเพราะเปลี่ยนสีไม่มีปัญหาสีได้นะครับย้อมยิ่งผู้หญิงถ้าสามีอยากให้ย้อมย้อมเลยต้องเชื่อฟังไหมต้องต่ออัดนะฮะบางคนบอกฉันแก่แล้วอาจารย์ไอ้บางไม่รู้ไปดูอะไรมาจะให้ย้อมสีเขียวอยากได้สวรรค์ไหมมะอยากได้เอาใจสามีถ้าเอาใจสามีวันไหนเราตายนะครับนบีบอกใครที่ตายและสามียังพอใจดะคอลตินจันนะได้เข้าสวรรค์ยอมได้แล้วตัวยาที่ใช้ต้องไม่ห้ามน้ำเขาเด็กมันต้องซึมได้ฮะเดี๋ยวนี้ยายยอมผมถ้าของมาเลมีฮาลาลนะครับของไทยผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่ทราบอันนั้นเราบางคนบอกอาจารย์ยี่ห้อชวัสแคปใช้ได้ไหมทำไมผมไม่พูดเต็มครับพอพูดเต็มเดี๋ยวมันโฆษณาให้เขาอีกนะพอพูดไม่ดีมันฟ้องผมกลับยุ่งเลยนะชาวาสแคปฟ้องกลับผม100ล้านพูดเขาเสียหายเนี่ยซวยอย่างเดียวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูญนะบอกถามผมยอมได้ไหมซึมน้ำไหมผมบอกผมไม่รู้อันนั้นผมไม่ทราบอัลลอฮฺอะลัมต้องไปตรวจกันเอาเองแน่ๆพี่น้องนะใช้ที่ฮาลาลใช้ที่มั่นใจว่าซึมน้ำไม่มีส่วนผสมของสิ่งสกปรกใช้ได้เลยนะผู้ชายยอมเคลายอมอะไรอันนั้นเรื่องของท่านนะครับเรื่องของท่านเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับต่อเลยครับอาจารย์ได้ได้เจ้าภาพให้เวลาได้ชอบละมะมะชอบนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แม่ไม่ออกนามครับได้ไม่ออกนามถามว่าผู้หญิงสามารถไปร้านตัดผมผู้ชายได้ไหมให้ตัดผมผู้ชายเนี่ยแล้วก็ผู้ชายไปร้านตัดผมผู้หญิงได้ไหมครับอาจารย์ผู้ชายจะตัดผมคือร้านเนี่ยเป็นร้านผู้ชายแต่คือช่างเป็นผู้ชายครับแล้วก็สลับกันก็คือผู้ชายเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปตัดร้านผู้หญิงไม่ก็คือเขามีหลายช่างหลายร้านอ๋อเข้าใจแล้วได้เข้าใจแล้วครับได้ไหมไม่ได้
เข้าใจนะครับบางทีเราไปร้านตัดผมแบบเข้าใจนะฮะไอโซไอโซหน่อยไม่ใช่ร้านบางมัดเราแบบนี้นะครับเข้าไปถึงเนี่ยมีช่างแบบอาร์ติสทั้งนั้นเลยชายหญิงชายหญิงแล้วแต่คิวใครว่างเข้าคนนั้นเราเป็นผู้หญิงเข้าไปอย่างนั้นถึงช่างเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ไม่ได้เพราะต้องเปิดผมแล้วมีผู้ชายเพียบเลยห้ามนะครับอาจจะได้ผมใหม่ตัดผมด้วยและตัดอิมานเราด้วยห้ามผู้ชายอะครับไม่ได้ผิดเรื่องเปิดเอารับแต่ไปแล้วผู้หญิงตัดอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นต้องระวังนะผู้หญิงจะตัดผมอะไรต่างๆนะครับจริงๆอะผู้หญิงตัดไม่ยากผมมีสูตรให้ตัดง่ายนิดเดียวใครอะช่างที่ดีที่สุดสออาสามออีมีอันนั้นจะเอาทรงอะไรบอกเขาเลยผู้หญิงเราไม่ซีเรียสอะพี่น้องทำไมอะใส่ฮิญาบจะตัดอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงห้ามตัดสั้นจนเลยหัวบ่าหรือหัวไหล่นะหัวไหล่เส้นตรงนี้คือแบ่งระหว่างผมชายผมหญิงผู้ชายยาวได้แต่ห้ามเกินบ่าผู้หญิงสั้นได้อย่าสั้นกว่าบ่าจุดสวยงามผู้หญิงนะคือเส้นผมมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สลองโกนผมสิครับตัวใครตัวมันเหมือนกันฮะมันก็ไม่ไหวนะครับพี่น้องเพราะจุดที่อัลเลาะห์ให้ความงามเส้นผมผู้ชายเราผมไม่ใช่งามเท่าไหร่หรอก60 70ไปหมดแล้วนะล้านใสแต่ว่าผู้หญิงความงามของเขาสิ่งหนึ่งเส้นผมอัลเลาะห์ให้ปิดไงพี่น้องความงามอัสบับ1ฮิกมะห์1ฉะนั้นจะตัดจะอะไรก็เรื่องของท่านนะก็ตัดเองก็ได้ผู้หญิงเขามีวิธีตัดนะผู้หญิงจะรู้ดีนะครับว่าตัดเองทำยังไงตัดได้นะครับผมผู้หญิงเข้าใจไหมผู้หญิงเขาเรียกอย่าไปเรียกผู้หญิงก็ได้ถ้าพูดง่ายๆผู้ต้องสงสัยคือสงสัยว่ามันเป็นชายหรือเป็นหญิงแต่งหน้าได้ไหมฮุกกลมเดิมของมันนะผู้ชายคือเป็นฮุกกลมเดิมคือเป็นผู้ชายมันแต่งหน้าไม่ได้นะครับแต่งไม่ได้ฉะนั้นห้ามผู้ต้องสงสัยเราห้ามแต่งนะห้ามนะครับบางคนแต่งหนักกว่าผู้หญิงอีกนะฉะนั้นห้ามนะครับยิบประมาณเราขึ้นแท็กซี่เคยเห็นผู้หญิงแต่งหน้าไหมครับเคยป่ะเคยแล้วก็ขับรถบางทีขึ้นมาอัลลอฮ์บางทีจะพูดครับหรือพูดข้าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะเราเคยเจอบางเคสเรากูจะเรียกกะหรือเรียกพี่หรือเรียกอะไรคิดเหมือนกันนะอยู่แยะสังคมดุนยานี่คือปัญหาฉะนั้นห้ามนะครับห้ามนะครับอัลลอฮุอะลัมเดี๋ยวเราจะได้ร่วมละหมาดนะครับอันนี้ผมให้คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับในไลฟ์นะครับถ้ามีภรรยาสวยหรือภรรยาไม่สวยเป็นริสกีเหมือนกันไหมครับผมถามหน่อยได้ Honda Wave กับได้ Big Bike ริสกีไหมครับสองอันนี้รู้จัก Honda Wave ไหมรู้จักรถไร้ไร้ Big Bike รู้จักไหมทั้งสองอย่างนี้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันสตาร์ทถึงที่เหมือนกันไหมครับถึงที่เหมือนกันริสกีทั้งคู่ริสกีทั้งคู่สวยไม่สวยอย่าให้สังคมวัดสิครับพี่น้องวันนี้คนสวยเมืองไทยต้องเป็นยังไงจึงไม่แปลกหน้าผู้หญิงเราจะคล้ายๆกันหมดเลยเวลาในเฟซปากบางๆยิ้มแบบจะกัดไม่กัดอะไรเงี้ยปากบางยิ้มตัวเองปากหนานะครับแล้วแบบทาลิปตรงนี้บางๆอะไรยิ้มอะไรเขามีวิธียิ้มผู้หญิงครับผมก็ไม่เป็นหน้าเราใหญ่กว่าเอเชียไปใส่ผ้าให้เลี้ยวปั๊บทำไมอ่ะเวลายิ้มแบบผู้หญิงเขารู้ครับพอปุ๊บทำไมอ่ะเพราะสังคมกำหนดว่าแบบนี้สวยหน้าบวมบวมแบบเรานี่เขาบอกพวกนี้หลบซ้ายไปเลยนี่ไม่ได้เรื่องเลยนี่ไปให้สังคมวัดไงผมถามผมกันนะเดทใครหล่อกันนะคนอาจารย์เลยนะงั้นเดี๋ยวเราจบตรงนี้เลยนะฮะสรุปง่ายๆหล่อสวยอย่าให้สังคมกำหนดอัลลอฮ์สร้างทุกคนงดงามหมดเลยนะครับฝากเอาไว้สั้นๆจบด้วยเสียงอาจารย์ผู้ชายไปละหมาดด้วยกันฮะอย่ากลับบ้านนะครับไปละหมาดแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวด้วยกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนมากนะครับวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์